สนใจมากทีเดียวค่ะท่านในมุมมองของคนที่ชอบไปเที่ยวแล้วรีวิวโรงแรมรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราไปเที่ยวกันนะคะและในมุมมองของผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเองด้วยวันนี้ค่ะเป็นอีกมุมมองนึงที่เราอยากจะให้กฎหมายมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของนักรีวิวหรือเป็นฝั่งของเจ้าของธุรกิจก็ตามแต่ค่ะวันนี้พวกคุณอยู่กับพวกเราที่นี่ค่ะนิติฮับคลับกฎหมายค่ะเราพยายามอย่างยิ่งจะให้กฎหมายเข้าถึงเข้าใจง่ายและอยู่ใกล้ตัวพวกคุณมากขึ้นค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะในวันนี้ค่ะมีมุมมองที่หลากหลายทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของเพจนักรีวิวด้วยตัวเองและแน่นอนว่ามีมุมมองของผู้บริโภคอีกมากมายที่อยากจะยกมือขึ้นมาพูดคุยกับพวกเราตลอดทุกช่วงที่สปีกเกอร์พูดนะคะเราจะเปิดให้ผู้ฟังของเราค่ะส่งคำถามเข้ามาจะส่งมาทางจรวดผ่านทางเอ๋ยหรือว่าทีมงานคุณยาดาก็ได้นะคะหรือจะผ่านทางเพจ Facebook ของเราค่ะการบุ๊กของแฟนเพจของเราที่ Facebook นะคะนิติฮับแล้ววันนี้นะคะต้องขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนเลยว่าเรามีการถ่ายทอดสดไปที่ห้องเสียงของเพจ Facebook ประชาไทยด้วยเช่นกันขอบคุณสำหรับพื้นที่ดีๆแบบนี้จากทางประชาไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนค่ะทุกคนคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอ๋ยจะขออนุญาตค่อยๆแนะนำสปีกเกอร์ของพวกเราทั้ง4ท่านให้ท่านรู้จักกันแต่ก่อนอื่นค่ะขออนุญาตท้าความเล็กน้อยค่ะว่าอะไรที่เป็นสิ่งนำพาให้พวกเรามาเจอกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่มาตรการรัฐผ่านไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งก็ดีคูปองเที่ยวด้วยกันก็ดีคูปองเที่ยวด้วยกันนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆแน่นอนว่าเป็นมาตรการของรัฐที่จะช่วยอุดหนุนให้กับทางภาคเศรษฐกิจและรวมถึงประชาชนได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นและเป็นธรรมดาของโลกยุคโซเชียลนะคะเราก็มักจะอัปเดตอัปรูปภาพและให้คอมเมนต์กับกิจกรรมต่างๆที่เราไปเที่ยวฟังกันค่ะคุณผู้ชมค่ะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีที่ลูกค้าค่ะรีวิวโรงแรมบอกว่ามาตรฐานต่ำมากถ้ามี5ดาวก็คือกด1ดาวเลยถ้ากดต่ำกว่านั้นได้ก็คือจะกดนะคะไปรีวิวแบบนี้บนในเว็บไซต์แห่งหนึ่งสุดท้ายก็คือโรงแรมค่ะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ขอโทษทางหนังสือพิมพ์สำหรับนักกฎหมายที่เข้ามาฟังถึงตอนนี้นะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับเหตุการณ์แบบนี้ดีที่เราเรียกกันว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั่นเองแต่คำถามสำคัญกว่านั้นสำหรับประชาชนโดยทั่วไปค่ะก็คือฉันทำอะไรผิดฉันมารีวิวฉันนี่คือเป็นสิ่งที่ฉันเจอจริงๆนี่คือเซอร์วิสที่ฉันรู้สึกว่ามันแย่ฉันไม่โอเคฉันทำอะไรผิดคำถามย้อนกลับไปที่ในส่วนของเจ้าของโรงแรมและกิจการเช่นเดียวกันค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเขามีสิทธิ์ปกป้องชื่อเสียงของโรงแรมเขามากน้อยแค่ไหนในขณะที่ธุรกิจต่างๆเพิ่งจะฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 ประเด็นนี้จึงค่อนข้างจะเซนซิทีฟและเรียกเลยว่าอัปทูเดตกับทุกคนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะนิติฮับค่ะคว้าตัวสปีกเกอร์ที่น่าสนใจมาถึง4ท่านค่ะจะขออนุญาตค่อยๆแนะนำให้รู้จักกับทั้ง4ท่านนะคะท่านแรกค่ะอยู่กับพวกเราแล้วค่ะคุณสารีอ๋องสมหวังค่ะเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะเป็นจังหวะดีมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสพวกเราขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางนิติฮับโดยเช่นกันค่ะยินดีค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสารีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เรามีหน่วยงานที่แอคชั่นตรงนี้โดยเฉพาะมาอยู่กับพวกเราด้วยนะคะท่านต่อไปอยู่กับพวกเราแล้วเช่นเดียวกันค่ะกับดร.พีรพัฒน์สอยทองค่ะเป็น Head of Legal นะคะของบริษัท Manulife Asset Management ค่ะความน่าสนใจตรงนี้ต้องอยู่ที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคมากๆด้วยเช่นกันดร.พีรพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอจะขออนุญาตเรียกว่าคุณพีทได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับสวัสดีครับพี่สารีเราไม่เจอกันนานเลยตั้งแต่คดีครั้งก่อนตั้งแต่คดีครั้งก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือดิฉันเชื่อว่าตอนนี้ครึ่งนึงของผู้ฟังนะคะความสนใจจะอยู่ที่คดีครั้งก่อนเมื่อกี้นี้แล้วนะคะว่าคุยเรื่องอะไรกันนะคะแต่รับรองเลยค่ะว่าวันนี้นะคะความน่าสนใจไม่แพ้เรื่องที่พวกเขาคุยกันเมื่อกี้นี้แน่นอนขอบคุณคุณพีทมากค่ะที่ให้เวลาเราค่ะและอีกท่านนึงนะคะอยู่กับพวกเราแล้วเช่นกันคุณมุกค่ะ
คุณกรกนกใจแก้วนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคค่ะขออนุญาตค่ะคุณมูคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะแน่นอนนะคะว่าโอเคเราเห็นแล้ววันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่กับพวกเรามากมายในมุมมองผู้บริโภคก็เช่นเดียวกันเรามีแอดมินเพจเสพติดโรงแรมโฮเทลแอดดิกอยู่กับพวกเราด้วยค่ะคุณหัสดีอังคณาวินค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นะคะได้มุมมองทั้งฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้บริโภคแน่นอนนะคะและไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ฟังคะเอ๋ยจะมีคำถามห้อยท้ายส่งตรงจากฝั่งของผู้ประกอบการจะเป็นกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอื่นๆจะมีคำถามฝากให้แน่นอนหรือถ้าให้ดีกว่านั้นค่ะอยากให้เจ้าของธุรกิจกิจการโรงแรมสามารถยกมือขึ้นมาหรือส่งจรวดคำถามมาหลังไมค์หรือส่งข้อความผ่านทางเพจ Facebook ของเรานิติฮับและเพจ Facebook ประชาไทยได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะแต่ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะว่าวันนี้จะขออนุญาตทุกท่านถ่ายทอดเสียงของพวกเรานะคะจากทาง Clubhouse ไปที่ห้องเสียงของเพจ Facebook ทั้งประชาไทยและนิติฮับรวมถึงคำถามจากผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณผู้ฟังคะเอ๋ยจะขออนุญาตตั้งประเด็นแบบนี้ก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้วงพูดคุยของเราขออนุญาตเป็นโต๊ะกลมนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มต้นนะคะด้วยคำถามเรียบง่ายแบบนี้ค่ะในกรณีที่เรื่องของเอ๋ยขออนุญาตชวนคุณหัสดีพูดคุยกันก่อนนิดนึงค่ะคุณหัสดีคะในฐานะที่เป็นแอดมินเพจ Hotel Addict เสพติดโรงแรมเหตุการณ์จังหวะช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าหลัง post covid เนาะหลังเหตุการณ์โควิด-19 ค่ะเราพบว่ามาตรฐานการบริการต่างๆของโรงแรมเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากช่วงโควิดคะขออนุญาตค่ะสวัสดีครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับเหตุการณ์ผมต้องแยกเป็น3ช่วงนะครับก็คือช่วงก่อนโควิดแล้วก็ช่วงโควิดเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงหลังโควิดก็เพิ่งจะทรงๆได้นะครับจริงๆอ่ะครับมาตรฐานที่เกิดขึ้นนะครับผมมองว่าตอนนี้เป็นค่อนข้างจะ new normal ครับเพราะคนส่วนใหญ่นะครับขอเน้นไปที่คนไทยนะกันละครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเพิ่งจะเข้าใจคําว่า staycation กันมาไม่นานนี่เองคือเพิ่งมีคํานี้โผล่ขึ้นมาในสาระบบประเทศไทยมานะไม่นานนี่เองครับก็ช่วงจากที่รัฐออกโปรแกรมเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็มันทําให้คนไทยเนี่ยหันมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นแล้วคนกรุงเทพเนี่ยก็หันกลับมานอนโรงแรมมากขึ้นมาตรฐานการบริการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไหมส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับว่าเปลี่ยนไปในระดับหนึ่งเนื่องจากก่อนหน้าโควิดเนี่ยครับผมใช้คำแมนพาวเวอร์ละกันแมนพาวเวอร์ของโรงแรมครับอย่างเช่นก่อนเนี้ยจะ 100% พอเจอสถานการณ์โควิดขึ้นไปโรงแรมก็ได้รับผลกระทบนะครับพอได้รับผลกระทบเสร็จปุ๊บพอจังหวะที่จะกลับมาเปิดเนี่ยหลังจากตอนนั้นเนี่ยโรงแรมเนี่ยบางที่ได้เลย์ออฟหรือได้แบบรีพนักงานมาใหม่แต่ก็ไม่ทันแล้วก็ยังต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะรักษาแคชโฟลว์ของโรงแรมไว้อะครับดังนั้นเนี่ยพอแมนพาวเวอร์ไม่พอแล้วประกอบกับโรงแรมออกโปรโมชั่นที่ราคาไม่เหมือนเดิมเช่นบางโรงแรมเมื่อก่อนนะครับเอาในกรุงเทพเลยครับถ้าระดับพรีเมียมสเกลทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 4-5,000 บาทแต่ตอนโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์เลยครับว่าโรงแรมประเภทเนี้ยเหลือคืนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทดังนั้นต่อให้โรงแรมมี occupancy อยู่ที่ 100% ก็ตามเนี่ยยังไงซะ cash flow หรือกระแสรายได้ที่รับเนี่ยก็อยู่ที่ 50% อยู่ดีดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการที่จะทุ่มเงินไปกับการที่เรียกพนักงานไม่ว่าจะเซอร์วิสพนักงานหรือแม้กระทั่งอาหารการบริการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะโดนลดทอนคอสไปบ้างดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้เข้าพักอะครับเข้ามาพักเนี่ยก็อาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่เห็นกันดังนั้นข้อนี้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงประกอบกับอย่างนี้ครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโรงแรมอะครับหลายๆเลเวลเนี่ยผมขอใช้คำนี้เลยละกันราคามาแตกกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลักชัวรี่อัลต้าลักชัวรี่พรีเมียมหรือมิดสเกลต่างๆนานาครับราคาเท่าแทบจะเท่ากันหมดต่างกันที่แรงละ500บาทดังนั้นเนี่ยเวลามันคอมเพลที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะคำว่า5ดาวซึ่ง5ดาวของประเทศไทยอะครับมันค่อนข้างจะกินความหมายที่กว้างมาก
โรงแรมหลายเลเวลมากๆเราจะตัดเกรดแบบฝรั่งก็คนไทยก็จะไม่เข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บพอคนไทยมาเปรียบเทียบอะครับระหว่างเลเวลอะครับก็ได้เกิดการรีวิวอย่างเช่นที่เราเห็นข่าวมาว่าอะโรงแรมนั้นเปรียบโรงแรมนี้โรงแรมนี้เปรียบโรงแรมนั้นถามว่าคนรีวิวเปรียบโรงแรม5ดาวด้วยกันใช่หรือไม่ต้องตอบว่าใช่ครับแต่ว่าถามว่าถูกต้องไหมอันเนี้ยอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวอาจจะเปรียบมวยผิดคู่ไปนิดนึงครับขอบคุณคุณหัสดีมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเราเริ่มเห็นปัญหาอย่างหนึ่งละปัญหาแม้แต่การรีวิวเองก็ใช้หลายมาตรฐานมากๆแม้แต่จังหวัดที่เป็นโรงแรม5ดาวเราให้5ดาวโรงแรม A กับ5ดาวโรงแรม B 5ดาวของแต่ละที่ในความรู้สึกของผู้รีวิวก็อาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อมีสักที่นึงได้1ดาวขึ้นมานั่นก็อาจจะไม่ใช่1ดาวที่ตรงกับมาตรฐานที่คนอื่นๆอาจจะเข้าใจก็ได้จุดนี้น่าสนใจมากค่ะคุณหัสดีคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ปักประเด็นไว้ให้เราแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปประเด็นไกลกว่านั้นนะคะเอ๋ยอาจจะขออนุญาตค่ะถามในมุมมองของผู้ประกอบการด้วยค่ะไปที่สปีกเกอร์ของเราอีกท่านนึงนะคะขออนุญาตค่ะคุณสารีคะในฐานะของผู้ประกอบการค่ะคุณสารีคะเราสามารถขอให้คนที่มารีวิวอย่างเงี้ยค่ะจ่ายค่าเสียหายและให้ขอโทษทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา3วัน5วันว่าไปเราสามารถขอให้เขาทำแบบนี้ให้เราได้ไหมคะก็พอดีพี่จากสภาองค์กรผู้บริโภคนะคุณเอ๋ยค่ะก็การเรียกร้องของผู้ประกอบการที่จะให้ลูกค้ากรณีที่รีวิวแล้วเนี่ยจ่ายค่าเสียหายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถจะทำได้เนาะคือถ้าขออนุญาตย้อนนิดนึงคิดว่าประเด็นเรื่องนี้องค์กรผู้บริโภคเราเนี่ยก็เคยเจออยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นย้อนไปเนี่ยซึ่งอาจจะเทียบเคียงกับกรณีที่รีวิวเพราะว่าจริงๆก็เป็นการเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่ต่างกันถ้าย้อนไปใครพอจะจำได้บ้างก็คือคุณดลพรล้อเสริมวัฒนานะหรือตอนหลังเนี่ยเขาก็มีเปลี่ยนชื่อเป็นคุณปริยานันท์ล้อเสริมวัฒนาซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนเสร็จแล้วปรากฏว่าก็เรียกว่าคลอดแล้วเนี่ยก็มีปัญหานะฮะก็สุดท้ายก็ไปวิพากษ์วิจารณ์การรักษาของโรงพยาบาลแล้วก็ถูกฟ้องนะคะถูกฟ้องซึ่งก็คงไม่ต่างจากกรณีเนี้ยที่เราไปใช้บริการโรงแรมแล้วเราก็ถูกฟ้องเหมือนกันหรือล่าสุดที่องค์กรผู้บริโภคพบเนี่ยก็เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์การใช้รถยนต์นะฮะของผู้บริโภคท่านหนึ่งคุณภัทรกรเนี่ยนะฮะซึ่งก็ซื้อรถยนต์แล้วปรากฏว่ารถยนต์ก็มีปัญหาซึ่งเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกระทำโดยสุจริตใจแล้วก็เจอปัญหาเนี่ยก็บางคนก็อาจจะมาเล่ากับเพื่อนขณะนี้เน้นเชื่อว่าพฤติกรรมออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังเพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะคะซึ่งก็คงเช่นเดียวกับกรณีรีวิวแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยแล้วเนี่ย รีวิวแล้วเขาโดนฟ้องเนี่ยถ้าเทียบเคียงมันก็เหมือนกับที่เราไปใช้บริการอื่นๆไปใช้บริการโรงพยาบาลซื้อรถยนต์มาขับรถมีปัญหาอะไรเงี้ยหันแล้วรีวิวนะคะซึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าเราดูกรณีล่าสุดที่เราจองวัคซีนของโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ออกนโยบายมาบอกว่าให้เราเนี่ยไปเรียกว่าไปใช้สิทธิ์หรือไม่งั้นก็ขายสิทธิ์ให้จบภายใน31มกราแล้วยังไงต้องฉีดภายในเดือนมีนาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าโรงพยาบาลก็ดำเนินการฝ่ายเดียวแต่ก็มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้เราไม่โอเคเราไม่พอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเชื่อว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นบรรทัดฐานหรือช่วยผลักดัน
สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเรื่องคือแต่ว่าถ้าทุกเรื่องเนี่ยมันต้องโอ้ขึ้นเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์หมดเนี่ยมันก็คงอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานในสังคมเรายังไงว่าถ้าคนที่รีวิวโดยสุจริตเนี่ยเขารีวิวโดยข้อเท็จจริงเขาไม่ได้กล่าวร้ายเขาไม่ได้กล่าวหาสิ่งที่เขาพบเนี่ยเป็นแบบนั้นหรือสิ่งที่เขาเจอเป็นแบบนั้นซึ่งจริงก็มีนะฮะอย่างเช่นล่าสุดสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยมีโอกาสช่วยลูกค้าท่านหนึ่งที่ไปพักที่โรงแรมแล้วก็พบว่าก็ประมาณ5ดาวแล้วราคาถูกเหมือนอย่างที่พูดกันเนี่ยแต่ว่าพอไปใช้บริการจริงมันไม่เป็นแบบนั้นซึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์แต่สุดท้ายพอสภาองค์กรผู้บริโภคเข้าไปพูดคุยเนี่ยเขาก็ยอมคืนเงินโดยดีคือเขาเลือกวิธีที่จะคืนเงินแทนที่จะเลือกวิธีมาฟ้องลูกค้าซึ่งเนี่ยคิดว่าการเลือกวิธีมาฟ้องลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ผู้ประกอบการอาจจะเรียกว่าที่ดีพึงจะกระทำนะฮะเพราะนั้นในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะเราถือว่าจริงๆการพูดโดยสุจริตของผู้บริโภคเนี่ยอย่างน้อยถ้าผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยก็ควรจะรับฟังแล้วก็กลับไปปรับปรุงหรือถ้าจะแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างเนี่ยก็ควรที่จะช่วยดำเนินการแต่ไม่ใช่เลือกใช้วิธีกลับมาฟ้องลูกค้าอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคเราต้องทำให้มันเกิดพลังที่เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปกติแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะแยกยากระหว่างความเสียหายกับการพูดโดยสุจริตใจถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนเจ้าของโรงแรมก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาซึ่งเขาก็ถือว่าลูกค้าก็ทำให้เขาเสียหายเขาก็ออกมาพิทักษ์สิทธิ์ของเขาแต่ยันเชื่อว่าก็ขออนุญาตคุณเอ๋ยนิดนึงนะฮะว่าแนะนำสภาองค์กรผู้บริโภคยิ่งสภาองค์กรผู้บริโภคก็มีวัตถุประสงค์อันนึงเลยนะฮะว่าช่วยเหลือผู้บริโภคที่ใช้สิทธิ์แล้วถูกฟ้องคดีนะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เดนก็คิดว่าเทียบเคียงได้เลยก็คือการรีวิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์เบื้องต้นของผู้บริโภคที่จะวิพากษ์วิจารณ์ให้คำแนะนำเหมือนอย่างที่เวลาเราซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหลายขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคจะดูก่อนก็คือไปดูรีวิวถูกไหมฮะว่าไอ้คนขายเป็นยังไงคนขายน่าเชื่อถือไหมการส่งของก็เป็นยังไงมีการคิดเงินเพิ่มไหมอะไรต่ออะไรเงี้ยนะของเวิร์กหรือไม่เวิร์กเรียนคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของสังคมดิจิตอลในปัจจุบันเพราะนั้นการรีวิวก็น่าจะเป็นเหมือนการให้ดาวจากฝั่งผู้บริโภคแต่อย่างที่บอกครับว่าเส้นแบ่งมันก็บางเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องใจกว้างนะถ้าถามองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเรารู้สึกว่าก็อยากเห็นคุณใจกว้างไม่คิดว่าอันนี้คือการที่ทำให้คุณเสียหายแต่คุณควรจะต้องรีบเข้ามาแก้ไขหรือช่วยเหลือหรือจัดการปัญหาโดยทันทีเรียนคิดว่าน่าจะทางออกน่าจะเป็นวิธีแบบนี้ของผู้ประกอบการมากกว่าแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าฟ้องร้องกันไปผู้บริโภคก็เชื่อได้ค่ะแต่ยังเชื่อว่าถ้าดูตามเจตนาของผู้บริโภคที่กระทำโดยสุจริตนะคะที่ต้องการเรียกว่าบอกกล่าวหรือให้ข้อเท็จจริงกับคือมันเหมือนกับเขาเรียกว่า consumer experience คือประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เจอจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอจริงๆเรามาเล่าให้คนอื่นฟังเราไม่ได้ปรุงแต่งเราไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ถึงแม้จะฟ้องคดีกันสุดท้ายเดนก็เชื่อว่าสู้ได้แล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยคือทำไมสภาองค์กรผู้บริโภคต้องไปช่วยในกรณีนี้อันนี้เพิ่มไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยมีข้อจำกัดพอเมื่อไหร่ที่ผู้บริโภคถูกฟ้องคดีเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคตอนที่เราทำกฎหมายเนี่ยเราก็คิดถึงประเด็นนี้เลยว่าขณะนี้พอผู้บริโภคถูกฟ้องเนี่ยมันเหมือนผู้บริโภคถูกลอยแพคุณก็ต้องไปหาทนายของคุณเองทั้งที่คุณก็ใช้สิทธิ์โดยสุจริตอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคก็มี
วัตถุประสงค์ข้อนึงเลยว่าเราต้องสนับสนุนให้คือเราเชื่อว่าการใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะไม่งั้นสิทธิ์มันก็อยู่ในกระดาษถ้าคุณไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะนั้นเราก็สนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของคุณเนี่ยนะแล้วการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือการรีวิวขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของการใช้บริการการซื้อบริการในระบบดิจิตอลไปแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอันเนี้ยต้องทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเปิดใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผู้บริโภคดำเนินการเพื่อที่จะอยากเห็นการปรับปรุงอะไรเงี้ยค่ะที่จะทำให้บริการโรงแรมของเขาเนี่ยดีขึ้นยิ่งขึ้นไปจากคำแนะนำหรือข้อสังเกตของผู้บริโภคค่ะคุณเอ๋ยฮะก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับผู้บริโภคไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กังวลกลัวเรียนเชื่อว่าเวลาเจอแบบนี้เนี่ยก็จะถอยเพราะนั้นมันทำให้ผู้ประกอบการก็เหนือกว่าผู้บริโภคตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะค่ะเรียนคิดว่าตรงเนี้ยเราต้องช่วยกันหาทางและคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำไม่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงในสังคมไทยค่ะขอบคุณคุณสารีมากเลยค่ะประเด็นแข็งแรงมากๆและน่าสนใจพูดคุยกันต่อมากๆเลยนะคะทุกท่านคะเอกขออนุญาตรีแคปนิดเดียวก่อนจะส่งไมค์ต่อให้คุณพีทนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะคุยกันนะคะเมื่อกี้นี้ที่คุณสารีเล่าให้ฟังเรามองไปได้ไกลมากกว่าแค่เซอร์วิสทั่วไปแน่ๆตั้งแต่โรงพยาบาลและแน่นอนว่ายุคนี้ไม่พูดถึงวัคซีนไม่ได้จริงๆการรีวิวการบริการต่างๆหลายครั้งนะคะมันหมายถึงการจองวัคซีนแล้วได้รับวัคซีนล่าช้ามีรีวิวลักษณะเช่นนี้ด้วยเช่นกันอย่าลืมว่านี่ก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์ของผู้บริโภคถ้าโรงพยาบาลฟ้องร้องคดีก็ดีในประเด็นเรื่องของการรักษาหรือการจองวัคซีนก็ดีเราเองก็เป็นผู้บริโภคนะคะสามารถใช้บริการงานของคุณสารีได้เลยค่ะที่ศูนย์นี้ค่ะจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะความน่าสนใจอีกอย่างนึงที่คุณสารีเรสประเด็นขึ้นมาในมุมมองของผู้ประกอบการนั่นคือมันมีวิธีอื่นอีกเยอะมากค่ะนอกเหนือจากการเรียกค่าเสียหายและให้ขอโทษทางหนังสือพิมพ์ยกตัวอย่างที่คุณสารีเรสประเด็นของเราขึ้นมานะคะคือเป็นการเยียวยาค่ะการคืนเงินให้ลูกค้าการมองว่ารีวิวเหล่านั้นเป็นการให้คำแนะนำเป็นการช่วยปรับปรุงพัฒนาบริการและคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ดีขึ้นเป็นจังหวะที่แน่นอนค่ะว่าเจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรมก็ดีเจ้าของโรงพยาบาลเจ้าของเต็นท์รถก็ดีเจ้าของวัคซีนก็ดีสามารถที่จะพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองได้คุณสารียืนยันค่ะว่าสามารถพิทักษ์สิทธิ์ได้นะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็อยากให้เปิดใจและเข้าใจในมุมมองของผู้บริโภคที่มีอำนาจน้อยกว่าในเชิงเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนเราพูดถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของเจ้าของกิจการต่างๆไปสิทธิของผู้บริโภคเองก็เป็นส่วนสำคัญค่ะดังนั้นนะคะอยากจะย้ำอีกครั้งนึงว่าหากเป็นการรีวิวโดยสุจริตใช้สิทธิ์โดยสุจริตในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีอีกองค์กรหนึ่งที่พร้อมช่วยเหลือคุณแน่นอนค่ะพูดถึงจุดนี้ค่ะคุณพีคะเรามีคำว่ารีวิวโดยสุจริตอันนี้เอ๋ยคิดว่าน่าสนใจเราเริ่มเห็นภาพแล้วค่ะค่ำคืนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากว่าโอเคเจ้าของกิจการมีทางเลือกนะและเขาก็พิทักษ์สิทธิ์เขาได้ถ้าเราไปรีวิวซึ่งอยู่ตรงนี้รีวิวโดยสุจริตเรามีสิทธิ์พูดได้โดยที่ไม่โดนฟ้องนะแต่คำนี้สนใจจริงๆค่ะคุณพีคะต้องรีวิวแบบไหนคะถึงจะเรียกว่ารีวิวโดยสุจริตค่ะครับทีนี้เกริ่นให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกที่เป็นการรีวิวโรงแรมแล้วโดนฟ้องเนาะจริงๆถ้าย้อนกลับไปสักปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยผมจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้นะครับก็มีเคสที่ฝรั่งนะครับที่มาทำงานในเมืองไทยแล้วก็ไปพักที่โรงแรมบนเกาะแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วปรากฏว่าก็ไปเขียนรีวิวไม่ดีนะครับสุดท้ายก็เหมือนมีการฟ้องร้องเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ค่อนข้างดังแล้วดังไปในต่างประเทศด้วยเนื่องจากว่าเคสนั้นเนี่ยคนที่ถูกฟ้องก็เป็นฝรั่งนะครับแล้วก็เขียนรีวิวเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราฟังอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมพวกโรงแรมทำอย่างนี้คือต้องการฟ้องปิดปากหรือเปล่าผู้บริโภคทำไม่ดีหรือเปล่านะครับแต่ในฐานะนักกฎหมายก่อนละกันอันนี้เราก็ต้องบอกว่า
เราก็ต้องรับฟังความเห็นทั้งสองฝ่ายเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในคดีต่างๆผมก็ไม่ได้อยู่ในคดีนี้หรือคดีที่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่อ่านข่าวแล้วกันนะครับคดีที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดทํานองว่าทางโรงแรมเนี่ยบอกว่าข้อเท็จจริงมันไม่ตรงนะครับสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาพยายามติดต่อตัวคนที่เขียนรีวิวแล้วปรากฏว่าก็เพิกเฉยไม่ยอมตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆคือเหมือนว่าเคสนั้นเนี่ยโรงแรมบอกว่าลูกค้าเนี่ยเอาเหล้าเข้ามาเปิดในโรงแรมแล้วไม่ได้จ่ายค่าบริการหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทำหลายๆอย่างที่โรงแรมเขารู้สึกว่าไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเท็จจริงจากฝั่งโรงแรมนะครับแต่สุดท้ายผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคดีจบยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเว็บไซต์ที่เป็นตัวรีวิวนะครับรู้สึกว่าจะเป็น Trip Advisor เนี่ยนะครับก็เขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็โน้ตไว้เหมือนก็แสบเหมือนกันนะครับก็คือโน้ตไว้ในตัวโรงแรมนี้ว่าเหมือนว่ามีการฟ้องร้องผู้บริโภคนะเพราะฉะนั้นคราวนี้คนที่จะไปพักหรือคนที่จะไปใช้บริการที่นี่เนี่ยก็อาจจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเขียนรีวิวอะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ดีแล้วอาจจะไม่ไปใช้โรงแรมบริการโรงแรมแห่งนี้เลยก็เป็นได้นะครับอันนี้ในเคสก่อนนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของการว่าเอ๊ะแล้วเรารีวิวเนี่ยมันเป็นยังไงมันรีวิวโดยสุจริตเขาฟ้องได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยนะครับไปเขาเรียกว่าทำให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับบุคคลที่สามเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับมันเป็นเหตุให้โดนฟ้องหมิ่นประมาทได้อยู่แล้วนะครับไอการเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับมันพูดยังไงเนี่ยถ้าคนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะมาใช้สิทธิ์ของเขาเองเนี่ยในการปกป้องชื่อเสียงเขาในการที่จะฟ้องร้องเรานะครับหรือฟ้องร้องคนที่กล่าวร้ายเรานะครับเพียงแต่ว่าตัวคนที่ไปว่ากล่าวเขาเนี่ยหรือบอกร้ายเขาเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันถ้าเป็นการติชมโดยสุจริตนะครับที่เราพึงกระทำเนี่ยถ้าเป็นการติชมโดยสุจริตเนี่ยก็เป็นเหตุให้ยกเว้นความผิดตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นสิทธิ์สองฝั่งอะเนาะสิทธิ์ของฝั่งของคนที่เขาจะฟ้องเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะครับส่วนของคนที่รีวิวเขาก็บอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ติชมโดยสุจริตนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาฟ้องเนี่ยก็ไม่ชนะหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะตรงกับที่พี่สารีบอกว่าเนี่ยดูแล้วเนี่ยสุดท้ายคดีนี้ถ้าติชมโดยสุจริตนะแต่ผมไม่รู้ว่าสุจริตไม่สุจริตอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่ศาลถ้าติชมโดยสุจริตนะไปศาลขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับยังไงก็มีโอกาสชนะสูงเพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเป็นปัญหาในระบบกฎหมายก็คือว่าถ้าคนไม่ได้เป็นนักกฎหมายคนที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกกลัวว่าต้องไปศาลหรือต่อให้มันสุจริตจริงนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องเสียค่าทนายในการไปต่อสู้คดีในศาลซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่อาจจะนิสัยไม่ดีหลายๆเจ้าแล้วกันนะครับเขาก็ใช้กฎหมายช่องทางเหล่านี้เนี่ยนะครับในการฟ้องปิดปากคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมันมีหลายที่ทั่วโลกที่มันเป็นการที่ใช้สิทธิ์ในการฟ้องปิดปากทีนี้เนี่ยถ้าผู้บริโภคท่านนี้เนี่ยเขาไม่มีเงินหรือไม่มีมูลนิธิหรือไม่มีสภาองค์กรผู้บริโภคอย่างพี่สารีเนี่ยหรืออะไรต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับก็เป็นการที่ทำเขาเนี่ยรู้สึกกลัวนะครับต่อให้เขาสุจริตไปสู้ในศาลเขาก็มีโอกาสชนะก็จริงแต่ถามว่าคนเราเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปศาลเนี่ยนะครับมันไม่สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าว่าจะทำยังไงใช้สิทธิ์ยังไงหรือกล่าวพูดยังไงเนี่ยไม่ให้โดนฟ้องเมื่อกี้ที่ย้อนไปนะว่าคดีก่อนที่ผมพูดถึงพูดกับพี่สารีเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งแล้วกันนะครับชื่อว่าฟ้องได้แล้วกันคดีแรกที่ฟ้องแล้วคนรู้จักเยอะเลยเนี่ยก็คือฟ้องเคเบิลทีวีเจ้ายักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งแล้วกันที่มีการเอาช่องบางช่องเนี่ยนะครับออกไปนะครับโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้บริโภคก่อนนะครับเราก็ฟ้องผมออกข่าวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน่าจะแบบทุกสัปดาห์ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายช่องมาสัมภาษณ์แต่ก็ไม่โดนฟ้องนะผมก็ไม่ได้โดนเขาฟ้องเพราะว่าเราพูดเนี่ยเราพูดในเชิงข้อกฎหมายแล้วก็พูดในเชิงความเป็นจริงสิทธิ์ของผู้บริโภคจริงๆนะครับแล้วจริงๆบ้านเราตอนนี้มันมีกฎหมายใหม่นะครับตั้งแต่ตอนปี5859มาก็คือในเรื่องของ class action ที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้บริโภคเนี่ยนะครับในการที่จะฟ้องคดีก็ได้นะครับอันนี้ทางกลุ่มของพี่สารีเนี่ยก็น่าจะเข้าไปช่วยฟ้องในคดีของรถยนต์คดีของกระทะอะไรเนี่ยถ้าผมตามอยู่ถ้าผิดยังไงพี่สารีบอกอีกทีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาตรงนี้เนี่ยก็คือบอกว่าจริงๆรีวิวโดยสุจริตถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่อย่าลืมนะครับว่าสุจริตของเราเนี่ยแต่ถ้าทำให้เขาเสื่อมเสียหายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิทธิ์ให้เขาเนี่ยมาฟ้องเราแล้วเราก็ต้องเสียเวลาไปสู้คดีอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเออแล้วอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้เนี่ยนะครับมันก็คงต้องเป็นใช้ในเรื่องของสังคมในเรื่องของโซเชียลต่างๆที่จะช่วยกันกดดันแหละครับว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยคุณเล่นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกกติกานะการที่คุณจะมาฟ้องผู้บริโภคเพื่อปิดปากอย่างนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันกลายเป็นว่าก็จะไม่มีใครกล้าที่จะไปฟ้องกล้าที่จะไปกล่าวร้ายคุณกลายเป็นว่ารีวิวคุณไปแต่ดีๆอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีการที่จะควบคุมหรือช่วยกันพูดหรือในช่วยในการหารือในเกี่ยวกับองค์กรหรือกฎหมายต่างๆว่าถ้ามันเป็นการแบบนี้เนี่ยนะครับการต่อสู้คดีของผู้บริโภคเนี่ยสคบบอกว่าฉันไปช่วยฟ้องหรือเป็นทนายให้ไม่ได้อย่างเงี้ยจะทำยังไงมีองค์กรของพี่สารีองค์กรเดียวพอไหมในอนาคตอาจจะมีคนอื่นๆอีกมากมายที่โดนฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าที่จะต้องระมัดระวังนะครับเนาะจบขอจบรอบแรกประมาณนี้ก่อนละกันนะครับหรือจะถามอะไรเพิ่มถามได้เลยครับขอบคุณมากค่ะคุณพีทคะเป็นการปิดจบรอบแรกที่สวยมากเลยค่ะทุกท่านคะอย่างที่คุณพีทเล่าให้เราฟังไปนะคะว่าถ้าท่านไหนมีคำถามนะคะตอนนี้มอดของเรานะคะจะเปิดให้ทุกท่านยกมือขึ้นมาถามรอบแรกในกรอบที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะและแน่นอนนะเปิดให้ส่งข้อความผ่านทางจรวดในคลับเฮาส์และผ่านช่องทางข้อความในหน้าแฟนเพจ Facebook ของนิติฮับและประชาไทยเดี๋ยวทีมงานของนิติฮับนะคะจะรวบรวมมาถามให้ตรงนี้เลยค่ะเผื่อบางท่านไม่สะดวกเปิดไม่สะดวกใช้เสียงพิมพ์มาได้เลยหลังไมค์นะคะเมื่อกี้มีจุดนึงค่ะไอคอนเนี่ยรีแคปคร่าวๆสักนิดนึงนะคะยังคงมีการพูดถึงในมุมมองของฝั่งผู้ประกอบการอยู่นะคะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะทุกท่านคะถ้าคุณแน่นอนคุณพิทักษ์สิทธิ์คุณได้ค่ะแต่ปัญหาคือทันทีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นค่ะอาจจะมีการดอกจันเอาไว้ว่านี่คือสถานประกอบการที่เคยมีการฟ้องลูกค้านะจ๊ะเราเห็นนะผู้บริโภคก็คิดนะว่าถ้าเป็นเราโดนรีวิวถ้าเรารีวิวบ้างจะแบบเขาหรือเปล่าผู้บริโภคอาจจะไม่ช่างใจนะคะระหว่างรีวิวไม่รีวิวแต่ผู้บริโภคอาจจะช่างใจระหว่างเข้าพักกับไม่เข้าพักใช้บริการกับไม่ใช้บริการนะคะค่ำคืนนี้นะคะจะได้พูดคุยในมุมมองที่หลากหลายมากๆและเราเริ่มเห็นช่องโหว่ไม่ใช่เพียงแค่ของตัวบทกฎหมายแต่รวมถึงกระบวนการในการเรียกร้องความเป็นธรรมของผู้บริโภคด้วยเช่นกันอย่างที่คุณพีทเล่าให้เราฟังนะคะว่ามันมีปัญหาทั้งเรื่องคอสค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตัวเงินและเรื่องของเวลาอยู่ถึงแม้จะมีองค์กรของคุณสารีคอยช่วยเรื่องนี้อยู่นะคะดังนั้นก่อนอื่นเลยขอโน้ตเอาไว้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะองค์กรของคุณสารีนะคะก็คือองค์กรนี้ค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะจะมีทนายที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคโดยสุจริตอยู่นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยแต่คำถามสำคัญค่ะว่ามันมีหลายกรณีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะในฐานะผู้ประกอบการก็มีหลายกรณีเหมือนกันที่เป็นกรณีของการรีวิวปลอมหรือเป็นการรีวิวโดยไม่สุจริตนั่นเองค่ะและเมื่อสักครู่นี้คุณพีทเปิดประเด็นไว้น่าสนใจมากนั่นก็คือการใช้กฎหมายปิดปากค่ะเดี๋ยวได้พูดคุยกันต่อในประเด็นเรื่องของกฎหมายปิดปากแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณมุกคะถ้าเราไปเจอรีวิวปลอมขึ้นมาหรือรีวิวที่ไม่ได้เป็นโดยสุจริตขึ้นมาในฐานะผู้ประกอบการจัดการปัญหาแบบนี้ยังไงได้บ้างคะและเราเคยเจอเคสอย่างนี้จริงๆกันบ้างหรือยังคะค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของถ้าเป็นรีวิวปลอมนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่เหมือนกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เลยที่กำลังมีการแชร์กันอย่างแพร่หลายซึ่งในส่วนของรีวิวปลอมเนี่ยคือจะเป็นการรีวิวเพื่อเหมือนการโฆษณาของสินค้าหรือบริการที่อาจจะเป็นการเกินความจริงซึ่งตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรในการที่จะดูรีวิวหรือพิจารณาข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่ไปใช้อะค่ะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าในหลายๆสินค้าหรือหลายๆบริการพอผู้บริโภคส่วนใหญ่ตรวจสอบจากรีวิวแล้วเห็นว่ารีวิวเนี่ยมันดีเป็นไปในทิศทางที่ดีให้ได้คะแนนเยอะก็ตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้สินค้าบริการนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกับถูกหลอกถูกโกงทำให้ไม่สามารถได้ใช้สินค้าหรือบริการตามที่ตัวเองอ่ะประสงค์เอาไว้ซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้นอกจากเรื่องของการรีวิวของผู้บริโภคแล้วค่ะทางตัวผู้ประกอบการเองก็อาจจะอาศัยในส่วนนี้มาปั่นก
การรีวิวของตัวเองได้เหมือนกันอันนี้เป็นในมุมกับการที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดปัญหาอย่างเนี้ยค่ะก็เช่นกันอย่างที่พี่สาลีได้บอกไว้ในกรณีเช่นเนี้ยค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคก็รับเรื่องร้องเรียนในส่วนนี้แล้วก็ในอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีของผู้บริโภคอีกเช่นกันว่าในกรณีที่มีการถูกหลอกหรือถูกโกงจากการซื้อของออนไลน์หรือใช้บริการทางออนไลน์ค่ะตอนนี้ค่ะศาลยุติธรรมได้เปิดแผนกคดีสินค้าออนไลน์ขึ้นซึ่งในตรงนี้ค่ะศาลเนี่ยก็จะเปิดช่องให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะสามารถฟ้องคดีได้เองโดยที่เหมือนมีคีย์โน้ตสำคัญว่าคดีที่มันเป็นการซื้อขายสินค้าบริการหรือใช้บริการทางออนไลน์นะคะให้มันจบในออนไลน์อย่างเดียวก็คือการดำเนินการทุกอย่างก็จะเบ็ดเสร็จในทางออนไลน์อย่างเดียวซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเชื่อมโยงกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยที่ทางเราเนี่ยค่ะก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคตามกฎหมายอ่ะถ้าเป็นกรณีที่ความเสียหายของผู้บริโภคมีจำนวนมากๆเนี่ยผู้บริโภคก็สามารถรวมกลุ่มกันเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อที่ในการจัดการเคสหรือคดีเนี่ยสภาสามารถเป็นตัวแทนในการฟ้องหรือตั้งเรื่องฟ้องคดีให้กับผู้บริโภคได้เช่นกันค่ะแล้วก็อาจจะเสริมในประเด็นของคุณพีทเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเรื่องในความสุจริตของผู้บริโภคค่ะว่ารีวิวอย่างสุจริตเนี่ยสุจริตอ่ะมันหมายถึงอย่างไรตามกฎหมายแล้วค่ะสุจริตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไปตามที่กฎหมายให้สิทธิ์ก็คือถ้าใช้สิทธิ์ไปตามที่กฎหมายให้สิทธิ์เนี่ยเราอ่ะก็จะไม่ต้องกังวลซึ่งให้สิทธิ์อย่างไรมันอาจจะพูดยากมาดูในสิ่งที่กฎหมายไม่ให้สิทธิ์ดีกว่าก็คือกฎหมายไม่ให้สิทธิ์ได้แก่ในเรื่องของการใช้ถ้อยคำหยาบคายตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของดูหมิ่นตามประมวลกฎหมายอาญาหรือเรื่องการใช้ข้อความเท็จการกล่าวใส่ความตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทหรือรวมไปถึงเรื่องของข้อในทางกฎหมายจะเรียกว่าเอาหมิ่นประมาททางแพ่งก็เรื่องการไขข่าวด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของในอยู่ในส่วนละเมิดที่เขาจะผู้ประกอบการหลายรายมีการเอามาเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งแล้วก็อีกกรณีเป็นเรื่องของข้อความที่เป็นความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีอย่างนี้ก็คือการนำเรื่องส่วนตัวมาว่ากล่าวมาพูดมาแสดงความคิดเห็นกันตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สุจริตแล้วกฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์ไว้ถ้ามีการรีวิวถ้อยคำที่อยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้ค่ะมันก็จะทำใหไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วก็ต้องเป็นการที่ใช้สิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นคือในอย่างตอนที่พี่ฝาลีพูดไปยกตัวอย่างของกรณีคดีตัวอย่างของคุณภัทรกรค่ะที่มีคำพิพากษาออกมาแล้วในส่วนนี้ค่ะเป็นเรื่องของการที่ผู้ประกอบการใช้ข้อกฎหมายในเชิงทางแพ่งในกรณีการไขข่าวแล้วก็เรื่องของการมาตรา421ค่ะเรื่องใช้สิทธิ์ที่ซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนะคะมาเป็นตัวตั้งต้นฟ้องซึ่งตรงเนี้ยในตามคำพิพากษาค่ะก็จะมีคีย์โน้ตสำคัญก็คือเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องที่หวังผลตามธรรมดาแห่งการใช้สิทธิ์ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งเพื่อให้ได้รับความเสียหายแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยตรงเนี้ยกฎหมายก็จะคุ้มครองหวังผลตามธรรมดาแห่งการใช้สิทธิ์มันเป็นยังไงผลตามธรรมดาก็คืออย่างการรีวิวอะค่ะเรื่องการรีวิวในอีกด้านนึงคนรีวิวอะก็ต้องการให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าของบริการที่เกิดขึ้นถ้ามันไม่มีการปรับปรุงตรงนี้ก็จะเป็นการกระทบสิทธิ์ของผู้บริโภคดังนั้นการรีวิวถ้ามีการรีวิวติและชมไปในความเป็นจริงอะค่ะแล้วก็ไปตามประสบการณ์ที่แท้จริงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามธรรมดาแห่งการใช้สิทธิ์เหมือนกันทางนี้ก็เนื่องมาจากว่าตัวผู้บริโภคเองอะค่ะในการรีวิวต่างๆในการติและชมเพื่อให้มีการปรับปรุงเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ย่อมคาดหวังว่าตัวเองอะจะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ใช้งานหรือใช้บริการได้โดยที่ไม่ประสบ
ปัญหาตามคำโฆษณาของผู้ประกอบการตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคในส่วนของตามพระราชบัญญัติคุ้มครองของผู้บริโภคที่ระบุไว้ในข้อนึงว่าผู้บริโภคเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาข้อมูลในคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะเข้ามาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคได้แต่ว่ายังไงก็ตามในส่วนของที่คุณพีได้กล่าวไว้ไปถึงเรื่องกฎหมายปิดปากที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าที่พูดมามันจะเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายส่วนทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็อาจจะเกี่ยวโยงไปถึงตัวพรบ.คอมพิวเตอร์ในมาตรา14ค่ะถ้ามองว่าตัวข้อมูลการรีวิวเนี่ยมันเป็นข้อมูลเท็จซึ่งถ้านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีความผิดตรงนี้เพิ่มไปอีกด้วยในส่วนนี้มองพรบ.คอมแยกส่วนกับทางเรื่องของหมิ่นประมาททางอาญานะคะตรงนี้ก็อาจจะมองไปถึงตัวพรบ.คอมได้ซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้บริโภคอาจจะถูกฟ้องได้ซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะต่างประเทศอ่ะก็มีเคสที่เคยเกิดขึ้นแล้วเขาอ่ะก็แก้ปัญหาในเรื่องของการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาปิดปากด้วยการออกกฎหมายแอนตี้สแลปแต่ในส่วนของไทยอ่ะค่ะเท่าที่ติดตามมาในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะมีการผลักดันในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับแอนติสแลปหรือการฟ้องปิดปากอยู่พอสมควรมีที่ออกมาแล้วก็คือในวิธีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา161ค่ะที่เปิดช่องให้ศาลเนี่ยค่ะสามารถยกฟ้องได้ตั้งแต่ก่อนรับคดีแล้วก็เป็นข้อบังคับที่ห้ามเอาคดีอย่างเงี้ยมาฟ้องอีกตรงเนี้ยค่ะถ้าศาลเห็นว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีของตัวผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตตรงนี้ศาลก็สามารถยกฟ้องได้โดยที่ผู้บริโภคอาจจะไม่ต้องได้รับผลกระทบเข้ามาเสียเวลาในการสู้คดีหรือเสียเงินเสียทองต่างๆที่ต้องเข้ามาเกี่ยวโยงในเรื่องนี้ตรงนี้ก็มีเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าในส่วนตรงนี้ค่ะมันยังไม่ได้ครอบคลุมไปถึงในเรื่องทางแพ่งมันจะมีแต่ทางอาญาอย่างเดียวตรงนี้ก็เห็นมีการพยายามผลักดันในเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เหมือนมีความคืบหน้าเท่าไหร่ตรงนี้ก็เลยเห็นว่ามันยังไม่ครอบคลุมอาจจะเป็นเรื่องที่ทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าถ้าจะต้องการให้ครอบคลุมหรืออะไรอย่างไรตรงนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยเพื่อพัฒนากฎหมายตรงนี้ต่อไปเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคค่ะขอฝากประเด็นไว้ประมาณนี้ค่ะในช่วงแรกขอบคุณมากเลยค่ะคุณมูครับเมื่อกี้นี้นะคะมีคีย์เวิร์ดหลายคำมากที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคนะคะว่าคำว่าเราใช้สิทธิ์โดยสุจริตมีหลักการหลักเกณฑ์ยังไงที่น่าสนใจบ้างค่ะขออนุญาตรีแคปกันสั้นๆก่อนที่จะไปต่อกันที่มุมมองของคุณหัสดีนะคะข้อนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงการใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะคะอย่างแรกเลยแน่นอนว่าสิทธิ์โดยใช้สุจริตหมายถึงสิทธิ์ที่ตามที่กฎหมายให้เรามาดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ากฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรเรามานะคะ1ในคำหยาบ2เลยคือข้อความที่เป็นเท็จค่ะ3ต่อให้เป็นข้อความที่เป็นจริงแต่ไม่ใช่ข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นเป็นการว่ากล่าวกันด้วยเรื่องส่วนตัวรีวิวเจ้าของโรงแรมมีชู้อย่างเงี้ยเอ๋ยคิดว่าไม่ใช่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งมุ่งเน้นแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นค่ะอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วถ้ารีวิวของเรานะคะไม่มีคำหยาบเป็นเรื่องจริงแล้วก็ต้องการให้เกิดหวังผลต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการของสถานที่แห่งนั้นนะคะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามีโอกาสต่อสู้ในชั้นศาลได้สูงแน่นอนค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะได้กรอบมาแน่นอนและอีกเรื่องนึงก็คือเราเห็นแล้วว่า
กฎหมายมีหลายตัวด้วยกันค่ะที่ทันทีที่ผู้บริโภคฟ้องมันเหมือนกฎหมายแหละที่ปิดปากเราต้องใช้เวลาต่างๆต้องเสียเม็ดเงินจ้างทนายต่างๆและใช้ระยะเวลาในการฟ้องคดีนานด้วยทั้งคุณสารีและคุณโมกขาเราให้พวกเราฟังถึงความเป็นไปได้ที่มีมากขึ้นหากเราฟ้องคดีแบบกลุ่มค่ะดังนั้นลองดูนะคะว่ามีใครอีกบ้างค่ะที่โดนคดีเดียวกับเราใครบ้างที่ไปกด1ดาวแล้วเจอแบบเราการฟ้องคดีแบบกลุ่มจะทำให้คดีต่างๆนะคะมีความคืบหน้าได้เร็วขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวอันนี้มุมมองนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันถึงกฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างไรก็ดีค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราเปิดพื้นที่นะคะให้สามารถยกมือขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะและก็ขออนุญาตโน้ตเอาไว้ค่ะว่าจะขออนุญาตถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางของเพจ Facebook ประชาไทยด้วยนะคะโอเคค่ะคุณหัสดีคะเราได้ฟังมุมมองที่น่าสนใจมากคือว่าโอเคในฐานะผู้ประกอบการนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่คุณจะพิทักษ์สิทธิ์ก็ได้หรือมีช่องทางอื่นๆก็ได้ในฐานะที่เป็นนักรีวิวในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการต่างๆนะคะทั้งโรงแรมหรือโรงพยาบาลเราเห็นแล้วแหละว่าโอเครีวิวยังไงดีไม่ให้โดนฟ้องเริ่มเห็นภาพมากขึ้นคราวนี้เราอยากจะชวนคุณหัสดีแลกเปลี่ยนในฐานะรีวิวเวอร์ตัวจริงเสียงจริงที่เป็นแอดมินเพจนี้โดยเฉพาะเลยเอาจริงๆค่ะคุณหัสดีคะเอ่ยค่อนข้างสนใจในประเด็นนี้ค่ะว่าจากประสบการณ์ที่เรารีวิวไปโรงแรมไปใช้บริการสถานที่ต่างๆมาเยอะแยะมากมายแล้วเวลาเราไปเจอที่ที่บริการเรารู้สึกว่าใช้คำว่าผิดความคาดหมายอ่ะผิดไปจากที่คาดหวังก็แล้วกันถ้าเราไม่รีวิวมันมีวิธีอื่นให้เขามาแก้ไขไหมคะหรือทันทีที่เรารีวิวไปในแง่ที่อยากให้เขาปรับปรุงผู้ประกอบการใช้วิธีการอะไรกับเราบ้างคะเออบางทีมันอาจจะไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้เนาะบางทีอาจจะไม่ต้องไปกด1ดาวที่หน้า Agoda ก็ได้งั้นผู้บริโภคอ่ะบางทีก็ไม่อยากเป็นคดีความเนาะเรามีช่องทางอื่นไหมคะครับสำหรับคำถามเนี่ยคำถามที่ดีเลยครับจริงๆอะครับในนักโรงแรมอะครับสำหรับทุก property ผมใช้คำนี้เลยละกันปกติอะครับเคสปัญหาที่เกิดขึ้นมันควรจบที่โรงแรมครับหมายความว่าไงมันควรจบหรือมีการพูดคุยมีการคอมโพไมซ์มีการเจรจากันนะครับตั้งแต่ตอนเข้าพักก่อนลูกค้าจะเช็คเอาท์ออกไปเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าความประทับใจหรือมีความเป็น professional มีความเป็นมือโปรครับในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยปกติแล้วก่อนหน้าที่ยุคโซเชียลจะบูมขนาดนี้เมื่อก่อนนะครับที่รีวิวใหญ่ๆของเราก็จะมีแค่ TripAdvisor Agoda Booking.com ที่เป็นเว็บ OTA นะครับคนเนี่ยก็จะรีวิวในลักษณะของ user experience แต่ก่อนหน้านี้โรงแรมก็จะเล็งเห็นตรงนี้แล้วว่ามันไม่ดีแน่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดังนั้นโรงแรมจะพยายามจะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนครับแต่มันก็จะมีลูกค้าขอใช้คำว่าลูกค้าแบบนิสัยไม่ดีบางท่านละกันก็จะใช้ช่องโหว่ทางนี้ครับในการที่จะเรียกร้องอะไรที่ตัวเองต้องการมากขึ้นในการเข้าพักณเวลานั้นซึ่งมันก็กลายเป็นโปรแอนด์คอนและก็เรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนพอสมควรครับอย่างเช่นในกลุ่มผมก็เช่นกันถ้าปกติแล้วคนเนี่ยผมเคยได้ยินคำนี้จากผู้ประกอบการตรงๆนะครับว่าถ้าสมมุติไม่แก้ไขไม่ทำนู่นทำนี่ให้ฉันจะไปรีวิวในเพจจุดๆฉันจะไปรีวิวใน AdTripAdvisor ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเวียนปวดหัวเวียนก้าวมากๆครับกับเคสนี้ที่เกิดขึ้นเพราะแน่นอนผู้ประกอบการที่ดีอย่างที่ได้กล่าวมาครับเขาก็ไม่อยากฟ้องลูกค้าหรอกเพราะเอาจริงๆการฟ้องลูกค้าที่เกิดขึ้นมันเสียภาพลักษณ์แบรนด์โดยสิ้นเชิงครับเราจะเห็นหลายๆเคสที่ผู้ประกอบการโรงแรมเองหลายๆที่ครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นหลายเคสเหมือนกันฟ้องลูกค้าซึ่งสิ่งนึงเนี่ยถูกผิดเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือในแง่ของสังคมเขามองแล้วว่าภาพลักษณ์ขององค์กรมันไม่ดีแน่นอนถามว่ากลับไปคำถามเดิมครับว่าถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราเจอปัญหาครับ
เราควรทํายังไงในฐานะรีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก่อนอื่นเลยครับผมมองเลยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแง่ของเรื่องของ human error หรือมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารับไม่ได้ขนาดไหนเช่นสิ่งที่เรารับไม่น่าจะรับได้ก็คือความสะอาดความไฮยีนในยิ่งจะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็แล้วแต่มันควรจะเป็นเรื่องความสะอาดต้องมาเป็น first priority ด้วยซ้ำหรือแม้จะตั้งเรื่องของอาหารว่ามีอะไรอยู่ในอาหารหรือเปล่ามันก็กลับไปเรื่องไฮยีนอยู่ดีครับหรือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าความพอใจของคนไม่เท่ากันเช่นการบริการอย่างเงี้ยครับซึ่งเราต้องแยกเลเวลออกมาก่อนซึ่งปกติถ้าผมเข้าพักอะครับผมจะแลกเลยว่าโอเคถ้าเรื่องนี้คือเรื่องที่ไม่ได้นะขีดเส้นใต้เลยเช่นความสะอาดเปิดเข้ามาเจอแมงสาบหงายท้องหรือเปิดเตียงมาเจอแมงสาบนอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกโรงแรมเข้ามาคุยกับเราทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นปกติครับโดยเฉพาะส่วนตัวของผมเองจะไม่ค่อยรีวิวทางด้านลบหรือมันเป็นเคสสตาร์ดี้ที่เกิดขึ้นยกเว้นเป็นเคสที่หนักจริงๆเช่นเคสมีอุบัติเหตุในโรงพยาบาลในโรงแรมแล้วโรงแรมไม่ได้ดูแลแขกเท่าที่ดีจนทำให้แขกต้องไปโรงพยาบาลเองทั้งที่แขกทั้งเรื่องโรงแรมเองก็มีเขาเรียกว่าประกันบุคคลที่3เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยควรรีวิวเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจของคนหลายๆคนที่ควรจะรู้เช่นถ้าคุณเกิดเหตุในโรงแรมนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทของพนักงานเองก็ดีหรือเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาในยิมในโรงแรมก็ดีคุณสามารถใช้ประกันบุคคลที่3ของโรงแรมได้ที่เจอจากอุบัติเหตุในอาคารนะครับอันนี้คุณรีวิวได้แต่อย่างกลับไปที่เดิมครับมันควรจะรีวิวแบบเขาเรียกว่าแฟกต์อะครับมันไม่ใช่อารมณ์ส่วนใหญ่แล้วรีวิวที่เราเห็นแล้วชอบเป็นดราม่ามันเกิดจากรีวิวที่เกิดจากอารมณ์คนที่รีวิวนักขนาดนั้นครับสังเกตกันดูเวลาเราอ่านเคสเราอ่านออนไลน์ทุกอย่างเลยเวลาคนเขียนพิมพ์ปุ๊บเกิดจากขึ้นตอนนั้นเราพิมพ์เลยพอมันพิมพ์เสร็จปุ๊บมันไปละพอยิ่งโซเชียลสมัยนี้มันเป็นเหมือนโดมิโนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปละคราวนี้ก็ไปกันเรื่องใหญ่กว่าโรงแรมจะกลับมาแก้ไขปัญหาได้ก็ยากแล้วดังนั้นสิ่งที่โรงแรมทุกวันนี้พยายามจะทำเลยครับคือพยายามพอเกิดปัญหากับลูกค้าปุ๊บโรงแรมพยายามจะเคลียร์ให้เร็วที่สุดแบบที่จะแบบเร็วแบบแทบจะทันทีด้วยซ้ำครับยิ่งเป็นเคสที่ละเอียดอ่อนในช่วงโควิดแบบเรื่องไฮยีนอย่างเงี้ยโรงแรมไม่น่าปล่อยจนถึงลูกค้าออกจากโรงแรมหรอกครับถามว่าจริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับว่ารีวิวเนี่ยมันเกิดจากความคาดหวังด้วยครับถามว่าถ้าเราเจอประสบการณ์ไม่ดีกับโรงแรมแล้วขอกลับไปทำต้นเราทำยังไงหนึ่งเลยอย่างที่ผมกลับไปเมื่อกี้ครับว่าเราควรที่จะเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเราเกิดในร้านอาหารเราควรจบที่ร้านอาหารก่อนค่อยไปจบที่กับ GM เรามีปัญหากับห้องก็ควรจบกับฟอนต์กับแม่บ้านก่อนแต่การที่รีวิวเพื่อเรียกร้องอะไรอันหนึ่งนะครับผมมองว่าเซนซิทีฟมากๆเพราะหนึ่งเลยถ้าคุณรีวิวโดยใช้แฟกต์แต่แฟกต์นั้นมันส่งผลทำให้โรงแรมเสื่อมเสียชื่อเสียงมันก็อาจจะเป็นเคสอย่างที่หลายๆท่านก่อนหน้านี้ได้กล่าวมาครับว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ให้โรงแรมฟ้องได้เช่นบอกว่าโรงแรมนี้ไม่สะอาดจนกลัวเรื่องโควิดมันก็เป็นเหตุแฟกต์ก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือโรงแรมก็ฟ้องเราได้แต่ในมุมมองผมถ้าเป็นผมรีวิวในลักษณะนี้ครับเราต้องดูที่เหตุและผลก่อนครับว่าเหตุผลเกิดจากโรงแรมหรือเหตุผลเกิดจากลูกค้าด้วยกันเองถ้าเกิดจากลูกค้าด้วยกันเองโรงแรมเขาพยายามทำดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าเขาทำดีแล้วแต่มันอย่างที่บอกครับพอมันเป็นลูกค้าโรงแรมก็เริ่มกระดิกยากมากนิดนึงมันก็ยากครับแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยโรงแรมเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปด้วยแล้วโรงแรมที่ตอนนี้รีวิวที่โดนหนักที่สุดในกลุ่มผมนะครับคือเรื่องของความสะอาดในโรงแรมยิ่งไปกันใหญ่เลยโรงแรมก็จะเซนซิทีฟเรื่องนี้มากโดนปุ๊บก็อย่างนี้ซึ่งสิ่งนึงที่วันนี้ผมดีใจที่สุดคือโร
วลาเกิดเรื่องเหตุการณ์ไฮจีนพวกนี้โรงแรมเขาอะครับก็จะกลับมาแล้วติดต่อลูกค้าท่านนั้นโดยตรงว่าอ้าวเราไม่ทราบมาก่อนแต่ต้องพูดอย่างนี้ครับบางเคสที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากที่ลูกค้าไม่พูดในโรงแรมเลยเช่นผมเจอเคสหนึ่งน่าสนใจครับลูกค้าเจอหน้ากากอนามัยครับใช้แล้วอยู่ในลิ้นชักข้างเตียงหมายความว่าลูกค้าเช็คอินปุ๊บไม่รู้เปิดมาแล้วเปิดลิ้นชักมาเจอหน้ากากอนามัยของใครก็ไม่รู้ใช้แล้ว2ข้างเตียงอยู่2อันแล้วเป็นสภาพที่ใช้แบบใช้แล้วจริงๆแล้วคนที่เข้าพักเป็นหมอครับคนเข้าพักแค่ถ่ายรูปไว้แต่ไม่ได้พูดให้ใครฟังแล้วเช็คเอาท์ออกมาแต่พอเช็คเอาท์เสร็จด้วยความที่เป็นการรีวิวอะครับด้วยความจริงคือไปเข้าพักโรงแรมแห่งนี้แล้วแน่นอนพักทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องนี้1 2 3 4พูดถึงเรื่องหน้ากากอนามัยอันนี้คือแฟกต์แต่ถามว่าโรงแรมรับรู้ก่อนหน้านี้มั้ยไม่จนมาถึงสภาพเนี้ยแต่โรงแรมนั้นเคสที่จบขึ้นคือโรงแรมก็คอมโพไมซ์ครับโทรติดต่อลูกค้าขอโทษว่าไม่เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมีการเจรจาต่อรองว่าเออกลับมาคราวหน้าอาจจะให้เขาฟักเพียรก็ตัดต่างนานาไปก็เป็นเคสที่จบไปแต่อย่างที่บอกครับจุดประเด็นของมันคือพอเขาไม่ได้พูดที่โรงแรมเขามารีวิวรับหวังคุณจะได้การทิปก็จริงแต่อารมณ์ที่คุณเสียไประหว่างเข้าพักมันเสียไปหมดแล้วไงโรงแรมก็ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์อย่างอื่นเพื่อเป็นการเรียกความ trust กลับมาเรียกความเชื่อใจกลับมากับลูกค้าดังนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยครับสำคัญว่าถ้ามีอะไรควรเจรจาต่อรองกับโรงแรมให้เสร็จก่อนและหลังจากนั้นคุณเอาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมารีวิวอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่ามันน่ารักกว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่รีวิวที่มันเรียกว่ารีวิวคุณภาพมากกว่าครับเอาจริงๆพอฟังคุณหัสดีแบบนี้นะคะเอ๋ยคิดว่าเอ๋ยเห็นภาพไปเนาะเออบางทีเขาไม่พูดเนาะกับโรงแรมเขาจะไปพูดตอนออกมาจากโรงแรมไปแล้วดังนั้นนะคะมันก็กลับไปที่คำถามเดิมสมมุติว่าไปในชั้นศาลนะว่านี่เป็นการรีวิวเพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพจริงๆหรือเปล่านี่เป็นการรีวิวโดยสุจริตจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณอยากให้มีการปรับปรุงคุณภาพจริงๆทำไมคุณไม่พูดตั้งแต่ในโรงแรมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะดังนั้นค่ะอย่างที่คุณหัสดีแนะนำให้กับพวกเราไปค่ะขั้นแรกก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนขอแฟกต์อย่าพึ่งอารมณ์เนาะให้มันครบถ้วนหรือว่าใช้หลัก WH ก็ได้นะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เนาะค่อยๆเขียนไล่มาเป็นแฟกต์นะคะแล้วก็เชื่อว่าต่อให้ขึ้นถึงศาลจริงๆเขาจะเห็นแน่นอนว่านี่เป็นการรีวิวเป็นเจตนาวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคจริงๆอีกอย่างนึงที่คุณหัสดีพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเอ๋ยคิดว่าน่าสนใจค่ะจึงขออนุญาตนะคะเปิดกลอตรงนี้เลยก็แล้วกันเป็นแบบโต๊ะกลมนะคะสปีกเกอร์ท่านไหนสะดวกนะคะและเปลี่ยนกับเราสามารถเปิดไมค์ขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คืออุบัติเหตุในโรงแรมอุบัติเหตุในสถานบริการค่ะน่าสนใจมากว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นขึ้นในฐานะคนเข้าพักในฐานะผู้บริโภคเรามีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้างคะขออนุญาตค่ะมีท่านไหนสะดวกไหมคะเป็นคุณมุกคุณพีทหรือคุณสารีก็ได้ค่ะคุณสารีเชิญเลยค่ะคือพี่อาจจะไม่ได้พูดประเด็นเรื่องอุบัติเหตุคืออย่างนี้นะฮะคือตามสิทธิ์เนี่ยเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการซึ่งอันเนี้ยกฎหมายคุ้มครองเต็มที่ 100% เลยเพราะว่าเมื่อเราคือ1เวลาเราไปใช้บริการเนี่ยหัวใจก็คือเราต้องได้รับความปลอดภัยเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนั่นแสดงว่าเราไม่มีความปลอดภัยถูกมั้ยฮะโดยหลักผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ร้องเรียนแล้วก็ครอบครัวเค้าก็หรือตัวเค้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาซึ่งจะเป็นทันทีจากโรงแรมเป็นการที่จะมาดำเนินการกันทีหลังอย่างไรเรียนคิดว่าถ้าประเด็นมันตรงไปตรงมาแบบนี้ไม่มีประเด็นคือยังไงก็ต้องเยียวยาผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเรียนคิดว่าการรีวิวเนี่ยสอดคล้องกับเรียกว่าอาจจะนิสัยของ
คนไทยได้ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะคือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ชอบการเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนก็สนับสนุนนะฮะว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยการแก้ปัญหาในที่ตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรต้องทำเลยแต่เรียนก็โดยส่วนตัวก็เห็นว่าผู้บริโภคจำนวนมากเวลามาที่เราเนี่ยทุกคนแก้ปัญหาในที่ตั้งมาหมดแล้วล่ะแก้แล้วไม่สำเร็จถึงพวกเรานะฮะเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยถ้าคนที่ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของตัวเองเนี่ยก็จะพูดจาก็จะคุยก็จะเรียกว่าอย่างเช่นเจอห้องสกปรกมากอะไรเงี้ยหรือห้องคนที่ไม่ชอบบุหรี่เหม็นบุหรี่มากเนี่ยก็จะขอเปลี่ยนห้องอะไรเงี้ยเรียนคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติวิสัยของคนที่จัดการในที่ตั้งอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าการจัดการในที่ตั้งเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดหรือทำแล้วไม่ได้แก้ปัญหาให้เขาอันเนี้ยก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงคนที่บ่นหรือรีวิวเนี่ยบางทีไม่ได้ถึงขนาดที่อยากได้เงินชดเชยแต่รู้สึกว่าในเมื่อเราไปใช้บริการแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยก็คือสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะทำได้แล้วก็เพราะว่าบางที อย่างเราจองเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้หรอกเราเห็นแต่ภาพถูกไหมฮะภาพเนี่ยคุณจะถ่ายยังไงก็ได้ที่ให้มันแบบสวยงามแล้วบางทีภาพเนี่ยมันก็สวยเกินความจริงอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงบ้านเรานะฮะมันเคยมีงานวิไม่ใช่งานวิจัยแต่เป็นงานทดสอบชิ้นหนึ่งซึ่งสมัยเรียนอยู่มูลที่บริโภคก็เคยคิดอยากจะทดลองทำคือการไปใช้บริการโรงแรมเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าโรงแรมนั้นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนไหมในต่างประเทศเนี่ยเขาทดลองที่เรียกว่า rating comparative test เนี่ยนะฮะก็คือไปใช้บริการจริงเปรียบเทียบให้กับผู้บริโภคมีข้อมูลเลือกใช้โรงแรมนั้นซึ่งอันนี้ก็ทำผ่านการทดสอบเขาก็ทดลองไปใช้โรงแรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำมาร์กไว้เลยที่ผ้าปูที่นอนแล้วเขากลับไปใช้โรงแรมนั้นอีกขอใช้ห้องเดิมเพื่อที่จะดูว่าโรงแรมเนี้ยซักผ้าปูที่นอนไหมอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการขององค์กรผู้บริโภคในบางที่หรืออาจจะไม่ใช่องค์กรผู้บริโภคแต่เป็นการทำโดยกลุ่มคนในต่างประเทศอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะเรียกว่าให้ดาวโดยข้อเท็จจริงที่เขาเจอแล้วไปใช้บริการซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยเรียนคิดว่าคนทำอย่างเช่นพวกเราเององค์กรผู้บริโภคสภาองค์กรผู้บริโภคหรือมูลที่ผู้บริโภคเนี่ยเราไม่เคยกลัวเพราะเราถือว่าอันเนี้ยตรงไปตรงมาและเราใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราได้ดำเนินการทดสอบหรือตรวจสอบอย่างเป็นระบบนะคะแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยอย่างมากเวลาเราจองเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ดูจากรูปถูกไหมฮะหรือบางครั้งบางคนก็อ่านจากรีวิวบางคนก็ดูจากมีข้อมูลจากเพื่อนแนะนำเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่เราไปเจอจริงความคาดหวังของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยฉันคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันควรจะเป็นเรื่องที่ยอมรับขั้นพื้นฐานว่ามันหรือไม่งั้นเนี่ยโรงแรมต่างๆก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าช่องทางให้รีวิวโดยตัวผู้บริโภคถูกไหมฮะเมื่อแทนที่เขาจะต้องไปรีวิวข้างนอกเขาจะต้องไปเล่าให้คนอื่นฟังหรืออย่างเช่นเวลาเจออย่างเงี้ยขอคุยกับผู้จัดการเนี่ยเราได้คุยทันทีดีกว่ากลไกที่โรงแรมที่ดีควรจะมีแล้วจัดระบบไว้เพื่อทำให้ผู้บริโภคมีทางออกหรือมีการจัดการการไปใช้บริการที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเนี่ยคือเรียกว่ามีกลไกการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะลดข้อจำกัดการรีวิวที่อาจจะเรียกว่าเส้นแบ่งระหว่างความเสียหายกับข้อเท็จจริงเนี่ยมันบางนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่ถ้าฝั่งผู้บริโภคเราก็อยากเห็นว่าโรงแรมต่างๆหรือคนที่ให้บริการเนี่ยมีกลไกเหล่านี้มีเซอร์วิสเหล่านี้อยู่ในตัวเองที่จะ
ให้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าไปซึ่งถ้าเราดูไอเรียกว่าพอทอลหรือแหล่งที่รับจองโรงแรมทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการปกติเลยหรือเป็นนโยบายปกติที่เขาก็จะให้เรารีวิวแม้กระทั่งเราใช้บริการแท็กซี่ถูกไหมฮะว่าคนขับเป็นยังไงอะไรต่ออะไรเนี้ยเพื่อเก็บข้อมูลซึ่งก็เหมือนกันนะฮะเรียนคิดว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่แตกต่างกันกับที่ผู้บริโภคไปรีวิวซึ่งแน่นอนหลักของผู้บริโภคเนี่ยว่ารีวิวยังไงไม่ให้ถูกฟ้องซึ่งอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องชี้แจงพูดคือเรียกว่าตัดอารมณ์ออกไปเยอะอย่าให้มีอารมณ์เยอะพูดข้อเท็จจริงที่เจอมีหลักฐานชัดเจนนะคะเพราะเรียกว่าถึงแม้เขาฟ้องคดียังไงเนี่ยเราก็รอดปลอดภัยแต่ว่าเรียนคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าการใช้บริการแล้วก็ให้คำแนะนำโดยผู้บริโภคนะอยากให้ฟังผู้ประกอบการเนี่ยคิดแบบนี้ฮะเราหรือไม่งั้นเราก็มีช่องทางให้คนเขาไปรีวิวด้วยตัวของเขาเองหมายถึงว่าด้วยตัวของผู้บริโภคในช่องทางของตัวเองอะฮะซึ่งถ้าเป็นหน่วยรับจองโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองว่าตรงเนี้ยควรจะจัดการระบบในการให้บริการของบ้านเราด้วยอย่างเช่นเรียนยกตัวอย่างนะคะว่าขณะนี้ในฝั่งโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น consumer experience คือประสบการณ์การใช้บริการโรงพยาบาลของคนไข้นะคะซึ่งอาจจะมีทั้งดีก็ได้ถูกไหมฮะว่าโอ้วันนี้ไปเร็วมากเลยนะฮะไม่กี่นาทีหมอน่ารักห้องยารวดเร็วอะไรเงี้ยก็ได้หรือวันนี้โหเนี่ยครึ่งวันแล้วยังไม่เสร็จซึ่งคือถ้าเรียนเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะโอเคมากเพราะว่ามันก็ต้องมีปัญหาในเชิงระบบนะที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลถูกไหมฮะหรือว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูเรื่องคุณภาพเนี่ยก็จะได้เข้ามาดูแลอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเรียนคิดว่าไอตัวที่จะรับประสบการณ์ของผู้บริโภคโดยตรงจากการใช้บริการเนี่ยถ้าเราอยากยกระดับคุณภาพการให้บริการเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยค่ะที่ฝั่งผู้บริโภคเนี่ยอยากจะเห็นค่ะขอบคุณคุณสารีมากเลยค่ะโหชัดเจนมากเลยค่ะขออนุญาตนะคะคุณถ้ามีท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมนะคะสามารถเปิดไมค์ขึ้นมาได้เลยค่ะคุณหัสดีเชิญค่ะพอดีผมไม่ได้ยินคุณสารีพูดถึงเรื่องของการรีวิวหลังการเข้าพักใช่ไหมครับผมขอพูดในนามของโรงแรมหลายๆโรงแรมละกันครับจริงๆแล้วระบบนี้ในโรงแรมไทยมีมานานแล้วครับคุณสารีแต่เราอาจจะไม่คุ้นชินกันมันจะเป็นเรียกว่า customer survey ครับมันจะส่งมาหลังจากเราเข้าพักเสร็จอย่างน้อย1คืนมันจะมีอีเมลฉบับหนึ่งครับจากโรงแรมเชนใหญ่ๆในไทยไม่ว่าจะเป็นเชนคุณไทยเองหรือต่างประเทศระบบเนี้ยมีมานานมากๆแล้วครับโดยเฉพาะโรงแรม4และ5ดาวอันเนี้ยคือมาตรฐานเลยก็จะมีอีเมลส่งมาหลังเข้าพักครับว่าการเข้าพักล่าสุดคุณให้คะแนนกี่ดาวแล้วก็จะมีหัวข้อแบบเล็กๆสั้นๆครับว่าความสะอาด5ถึง0คุณให้เท่าไหร่บริการ0ถึง5คุณให้เท่าไหร่อาหารคุณให้เท่าไหร่อาหารเช้าคุณให้เท่าไหร่แล้วก็มีคอมเมนต์เล็กๆข้างล่างอันเนี้ยผมมองว่าถ้าใครอยากจะรีวิวหรืออยากจะแก้ปัญหาอยากช่วยโรงแรมแก้ปัญหาครับอันเนี้ยคือ1อีกช่องทางที่ผมว่ามันดีมากๆเลยก่อนที่จะออกมาสู่โซเชียลนะครับอันเนี้ยผมก็เลยอยากเห็นคุณสารีพูดมาผมก็เลยขอเสริมนิดนึงว่าจริงๆมันมีมานานแล้วล่ะแต่คนอาจจะไม่คุ้นชินกันเท่านั้นเองครับผมพอคุณหัสดีพูดแล้วนึกขึ้นได้จริงๆค่ะอ๋อนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาขออีเมลเรานะคะเห็นภาพเห็นภาพขอบคุณคุณสารีและคุณหัสดีมากค่ะเรามีอีกท่านนึงยกมือขึ้นมาพูดคุยกับเรานะคะเชิญได้เลยค่ะคุณโมเดิร์นไทยพาซาค่ะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเชิญค่ะครับจริงๆมันอ่านแล้วภาษาครับแต่ไม่เป็นไรครับประเด็นหนึ่งคืออย่างนี้นะฮะเท่าที่ฟังเรื่องพวกเนี้ยแล้วนึกถึงเคสอันนึงซึ่งแบบมันเป็นเคสที่ดังเหมือนกันนะครับคือกรณีแม่ค้าที่ชื่อพิมลี่พายนะครับมีคนไปซื้อของของเขาแล้วก็เขาก็ประเมินว่านี่ไอ้ของที่เขาได้มาเนี่ยมันเป็นของปลอมใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็เลยโพสต์ลงโซเชียลนะครับแล้วก็แบบคุณพิมพ์ริพายเนี่ยแกก็ไปฟ้องเขาอะไรทำนองนี้นะครับผมว่าไอ้กรณีนี้นะครับพูดแบบภาพรวมเลยอ่ะนะฮะคือ
คือผมคิดว่ามันเป็นในความเป็นจริงอ่ะนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่มันจะมีระบบอะไรก็ตามนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอะไรนะคือป้องกันไม่ให้เกิดการรีวิวนะครับที่แบบเป็น malicious review หมายถึงว่ามีความตั้งใจที่เป็นลบอย่างถ่องแท้เลยนะแล้วก็พยายามที่จะไปใส่ความเขาอะไรอย่างเงี้ยในกรณีนี้นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะไม่มันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องแบบชั่งน้ําหนักด้วยหรือเปล่าครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย bottom line คือมันต้องเราต้องคิดถึงสังคมที่แบบไอ้สิทธิของคอน sumer เนี่ยมันจะต้องไม่ถูกแบบลิดรอนหรือว่าไม่ต้องเป็นภาวะที่เค้าแบบถ้าเกิดเค้าจะพูดอะไรที่เป็นทางลบแล้วเค้าจะต้องมานั่งกลัวว่าไอจะมีไอ้เจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับซึ่งต้นทุนก็มากกว่ามีความสามารถในเชิงกฎหมายมากกว่าเนี่ยจะใช้วิธีการฟ้องแบบเนี้ยเป็นการสแลปเราอะไรทํานองเนี้ยนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันจริงๆแล้วเนี่ยคือมันอาจจะต้องสมมุติว่าเราจะต้องชั่งน้ําหนักกันนะระหว่างการที่มันอาจจะมีเคสการรีวิวในแบบที่แบบจงใจที่จะแฟบริเคทหลักฐานอะไรทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องไม่จริงขึ้นมาใส่ร้ายเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราคิดว่าเนี่ยเรามีภาวะทั้งทางกฎหมายและทางสังคมเนี่ยที่เอื้อให้เกิดการฟ้องแก้ไขในกรณีนี้ได้นะครับแต่มันจะแลกมาด้วยกับภาวะที่แบบผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วอยู่ภายใต้ความกลัวเนี่ยผมว่าสมมุติว่าเราต้องชั่งน้ําหนักกันนะครับและกรณีนี้เนี่ยไอการพูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นพอเลเลม่านะครับแต่ว่ามันเป็นภาวะที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆว่าคือถ้าเราปล่อยให้หรือว่าเรา endorse ไอวัฒนธรรมการที่เจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะฟ้องคนได้ถ้าเขาประเมินว่าเนี่ยสถานการณ์นี้มันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อกับอีกกรณีนึงก็คือว่าเนี่ยแม้ว่าจะยอมให้เกิดกรณีนี้ขึ้นได้เนี่ยแต่ว่าสังคมเนี่ยอาจจะไม่อนุญาตหรือว่ารู้สึกว่าจะลงโทษไอ้เจ้าของกิจการที่ฟ้องอย่างนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแบบหลังเนี่ยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากกว่าสำหรับคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องสารภาพว่าไม่ได้มาฟังทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ฟังโซลูชันที่อาจจะมีคนเสนอไว้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเราจะแก้ปัญหาทํานองนี้ยังไงนะครับแต่ว่าคือถ้าถามความรู้สึกผมตอนนี้นะฮะคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องเลือกนะครับเราอาจจะต้องเลือกในกรณีที่ว่าต้องยอมให้มีการรีวิวที่แบบในกรณีที่แบบมีการแบบแฟบริเคทหลักฐานขึ้นมาใส่ร้ายกันเนี่ยนะฮะการไม่ฟ้องเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่มันมี power ในเชิงสื่ออย่างเงี้ยฮะอย่างโอเคอย่างจะโต้ยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณพิมพ์รีพายใช่ไหมฮะมันที่พูดเนี่ยคือหมายถึงว่ามันมีทางแก้ไขที่แบบว่าเอาละสมมติว่ามันมีคนที่ทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็มีช่องทางที่แบบจะแก้ไขได้อย่างเช่นในกรณีคุณพิมพ์รีพายเนี่ยคือในเมื่อเขามีการเข้าถึงสื่อขนาดนั้นนะครับมีแฟนคลับมีอะไรแล้วก็มีผู้ติดตามมีอะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับการแก้ตัวของเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีแนวโน้มว่าจะได้พื้นที่สื่อมากกว่าแล้วถ้าเขาแก้ตัวดีหรือมีหลักฐานดีๆมาเนี่ยเขาอาจจะได้เขาเรียกอะไรนะยอดซื้อหรือว่าผลสำเร็จทางธุรกิจจะตามมาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในแง่คนที่มันมี power ค่อนข้างเยอะในการ PR เนี่ยนะฮะการไปให้ไอ angle เขาเพิ่มเนี่ยหรือไปให้ leverage เขาเพิ่มในการที่เขาจะสามารถฟ้องได้เนี่ยมันไม่น่าจะดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่ามีการรีวิวที่แบบเป็นการรีวิวในเชิงแบบมีแบบ malicious intention นะครับในกรณีนั้นนะครับส่วนในกรณีแบบโรงแรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีภาวะที่สำหรับอะไรล่ะแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถจะหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมครับอันนี้คงไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีที่สมมติมันมีรีวิวที่แย่อันหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมันมีคนอื่นอีกจำนวนมากนะครับที่เขารีวิวอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาให้ข้อมูลที่มันเป็นเคาน์เตอร์ไอรีวิวที่แย่นั้นนะครับไอรีวิวที่แย่มันก็จะไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นสองตัวอย่างที่ผมมองว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะคือสุดท้ายถ้าสมมุติเราต้องเลือกเนี่ยแล้วสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่ามันทําให้เราต้องเลือกนะครับคือเราต้องเลือกสิทธิผู้บริโภคก่อนความมั่นคงทางธุรกิจของเจ้าของกิจการครับผมว่าถ้าจะฟันธงก็ต้องพูดอย่างเงี้ยครับก็อยากถามว่ามีใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรืออะไรทํานองเนี้ยครับ
ขอบคุณจังหวะมากเลยค่ะเอ๋ยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเข้าเรื่องของกฎหมายตัว anti slap อยู่เนาะที่คุณมุกเกริ่นเอาไว้ให้พวกเราฟังกันค่ะมีท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมมุมนี้ไหมคะคุณมุกคุณพีทคุณสารีเชิญได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวมุกขออาจจะขอเพิ่มเติมในมุมของตัว anti slap นิดหน่อยนะคะก็เท่าที่ลองดูเพิ่มเติมอะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเราอาจจะต้องแล้วก็อย่างที่ท่านพี่ท่านเมื่อกี้พูดถึงด้วยว่าเราอาจจะมีประเด็นในการกฎหมายข้อกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าในเรื่องของการใช้เรื่องของตัว social sanction อย่างเดียวเข้ามาเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคอะค่ะมันได้ผลแล้วก็ไม่ต้องผู้บริโภคไม่ต้องมาทำให้ดังการกระแสถึงจะมีการออกมาช่วยเหลือกันตรงนี้ค่ะก็คิดว่าตัว anti slap อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการแก้ตัวกฎหมายทางแพ่งอย่างเดียวอะค่ะอาจจะมีออกมาเป็นตัว anti slap ของผู้บริโภคอย่างเดียวเลยดีหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูค่ะในเชิงของตัวกฎหมายทุจริตอะค่ะตัวของปปช.เองค่ะก็มีการออกตัว anti slap ในเรื่องของคดีทุจริตออกมาในประเด็นนี้ค่ะก็น่าสนใจว่าถ้าแยกเป็นเฉพาะของผู้บริโภคอย่างเดียวเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องมีการถกเถียงแล้วก็พูดคุยกันอีกเยอะถ้าจะมีการสนับสนุนหรือยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อออกเป็นกฎหมายใหม่ขึ้นมาเลยแทนที่จะเข้าไปแก้ในตัวกฎหมายแพ่งหรือตัววิธีพิจารณาความแพ่งเพิ่มเติมนอกไปจากวิอาญาที่มีการกำหนดไว้แล้วค่ะมีประมาณนี้ค่ะพี่เติมให้นิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ระดับกฎหมายนะฮะพอดีทางสภาและองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้นำหลักการเรื่องเขาเรียกว่าเป็น consumer protection on online business ก็คือเรียกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายออนไลน์ซึ่งเชื่อว่าอย่างกรณีเนี้ยการจองการใช้บริการก็เป็นการดำเนินการโดยการซื้อขายออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกันซึ่งขณะนี้เรียกว่าบริการหรือร้านค้าในอาเซียนเนี่ยเขายึดหลักเรื่องการรีวิวระดับหนึ่งที่ถือเป็นหลักการที่สำคัญคือถ้าฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยเราก็คาดหวังว่าคุณจะไม่ทำรีวิวปลอมคือหมายถึงว่าอย่างเช่นไม่ใช่มีหน้าม้ามารีวิวถูกไหมฮะไม่ใช่มีหน้าม้ามาส่งเสริมการขายรีวิวเนี่ยต้องตรวจสอบได้ว่าเป็นรีวิวจริงแต่ในฝั่งผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องไม่จำกัดการเรียกว่าการวิพากษ์วิจารณ์นะฮะจากฝั่งผู้บริโภคซึ่งอาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากฝั่งผู้บริโภคด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการที่ยอมรับกันในการทำกติกาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียนนะฮะที่ประเทศไทยเองเราก็เป็นสมาชิกซึ่งมีอยู่จริงๆมีอยู่15หลักการที่เป็นคอมมิตเมนต์ของออนไลน์บิสเนสเนี่ยคือถ้าถือว่าการจองโรงแรมการซื้อขายออนไลน์การใช้บริการที่เป็นเกิดขึ้นจากออนไลน์เนื่องจากเราไม่ได้ไปเห็นโรงแรมก่อนถูกไหมฮะที่เราใช้บริการเนี่ยซึ่งส่วนนี้หลักการส่วนนี้ก็ควรที่จะคุ้มครองซึ่งโดยองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราก็อยากเห็นภาคธุรกิจบริการซึ่งก็ต้องถือว่าประเทศไทยจริงๆแล้วก็ก้าวหน้ามากในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ควรที่จะยึดหลักการเหล่านี้นะฮะว่าการรีวิวที่เป็นการรีวิวในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเป็นคอมมิตเมนต์ที่คุณควรจะยอมรับได้จากฝั่งของผู้บริโภคแล้วก็ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ไม่ควรจะสร้าง
รีวิวที่เรียกว่าเป็นรีวิวปลอมหรือรีวิวเท็จอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เบื้องต้นนะฮะยังคิดว่าถ้าผู้ให้บริการก็ดีธุรกิจต่างๆก็ดีเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียนเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เราเองเนี่ยก็เรียกว่าได้รับการนับถือเวลาลูกค้าที่มาใช้บริการในต่างประเทศเพราะว่าโดยตัวสภาองค์กรผู้บริโภคก็ดีหรือองค์กรผู้บริโภคก็ดีเราคิดว่าการคุ้มครองผู้บริโภคแบบนี้มันไม่กระทบกับธุรกิจของคุณเลยยิ่งคุณให้ความสำคัญนี้มากเนี่ยคุณยิ่งได้รับความนับถือจากผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเองก็เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการอย่าทำให้ผู้บริโภคเสียเวลาและอย่าใช้สิทธิ์แบบนี้เกินส่วนในการฟ้องผู้บริโภคเพื่อทำให้เรียกว่ามีภาระจากฝั่งผู้บริโภคซึ่งนี่น่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ธุรกิจเราควรจะทำร่วมกันเรียนเชื่อว่ากฎหมายไอ้สแลปลอที่พูดกันเนี่ยก็มีเป้าหมายที่กว้างขวางมาจากเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าคนทำงานทางสังคมเนี่ยอาจจะเจอกรณีแบบนี้มากในเชิงของการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็ประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะทำกฎหมายฉบับนี้เราก็สนับสนุนที่จะให้เกิดกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าแน่นอนมันจะทำให้เกิดบรรทัดฐานในการที่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องติเพื่อก่อยังไงเรียนคิดว่าถ้าย้อนไปดูคำพังเพยของเราซึ่งก็มีอยู่เนี่ยนะฮะในการที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นการทำให้ฝั่งผู้ให้บริการเนี่ยยกระดับแต่ว่าไม่ใช่มองว่าเขาจะทำให้คุณเสียหายอะไรเงี้ยคือลำพังผู้บริโภคมันคงไม่สามารถให้ทำให้เรื่องเล็กๆแบบนี้ซึ่งแต่ละวันเรามีการใช้บริการเยอะแยะซื้อสินค้าโซเชียลคุณถึงจะมาจัดการเน้นคิดว่ามันควรจะเป็นพื้นฐานของฝั่งผู้ให้บริการที่จะต้องคือเวลาเราพูดเรื่อง CSR ของผู้ให้บริการเนี่ยคิดว่า CSR ที่สำคัญของคุณมากที่สุดก็คือความรับผิดชอบพื้นฐานของคุณที่จะมีต่อผู้บริโภคซึ่งควรจะรวมถึงความรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้นะคะขอบคุณคุณสารีคุณมุกและคำถามดีๆนะคะจากคุณโมเดิร์นไทยภาษามาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆได้ไหมครับเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วในกรณีที่มันเกิดขึ้นจริงอันนี้นะครับอย่างผมยกตัวอย่างกรณีพิมพ์รีพายเนี่ยนะครับคือกระแสสังคมในเวลานี้นะครับคือพูดได้เลยว่าโดยภาพรวมนะครับสมมุติว่าธุรกิจนั้นหรือว่าแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์คนนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียกว่ามีสถานะทางสังคมมีความนิยมเนี่ยนะฮะมันจะมีกระแสสนับสนุนอย่างมากมายเลยนะครับที่จะเชียร์แล้วด้วยบรรยากาศทางสังคมตอนนี้ด้วยนะครับอาจจะส่วนหนึ่งก็ไม่รู้เกิดจากอะไรนะหรือว่าอาจจะเกิดจากกระแสบางอย่างที่แบบมาทางซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีอะไรเงี้ยนะฮะก็คือมันเป็นบรรยากาศว่าเนี่ยทุกคนมันมีคนจำนวนมากเลยนะแบบเยอะมากๆเลยนะที่เชียร์ว่าเนี่ยโอ้ยฟ้องเลยดีแล้วอะไรเงี้ยรับคำขอโทษเป็นเงินสดเลยนะครับนะคะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายดูอันตรายสำหรับเนี่ยภาวะเรื่องคอน sumer ไลท์มากเลยใช่ไหมครับทีนี้เราในสายตาของทุกท่านในที่นี้คิดว่ามันมีนอกจากแอนตี้สแลปลอแล้วนะครับซึ่งก็ฟังดูดีนะครับคือแอนตี้สแลปลอเข้าใจว่าจะมีลักษณะซึ่งแบบสามารถที่จะเรียกว่าอะไรสโคปกลุ่มที่แบบจะถูกผิดคนที่ทำผิดกฎหมายกลุ่มนี้คือคนที่ต้องมี power ในการไปสแลปคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าเบรกไม่ให้เขาสามารถใช้การดำเนินคดีเพื่อสแลปได้อันนี้ทำนองนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสมมติมันมีกรณีมันยังมีกรณีนี้เกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันจะมีวิธีไหนบ้างที่แบบประชาชนหรือว่าตัวคอน sumer อะไรเงี้ยจะมี power ไปกดดันมีนึกถึงโมเดลอะไรบางแบบไหนบ้างไหมครับที่อาจจะแบบสามารถจะกดดันให้เขารู้สึกว่าเนี่ยจากบรรยากาศที่เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาฟ้องแล้วเนี่ยมีกองเชียร์มีคนสนับสนุนจำนวนมากนะครับมันไม่เลือกตลกอันนึงก็คือว่าผมก็แบบไปตั้งข้อสังเกตอันนี้ใน Twitter นะครับผมก็โดนแฟนคลับเขาถล่มยับเลยนะครับว่าแบบอะไรสารพัดอะไรเงี้ยนะครับอะไรเนี่ยฮะก็อันนี้ก็มันคิดว่ามีวิธีไหนบ้างครับที่จะเปลี่ยนไอ้กระแสตรงเนี้ยที่แบบว่าคนมาอวยกันนี่อวยรับขอคำขอโทษทางเงินสดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้มันถึงจุดที่ว่าแม้กระทั่งต่อให้คนที่รีวิวเนี่ยฮะอย่างกรณีเนี้ยสมมุติว่าต่อให้เขาเข้าใจผิดเนี่ยว่ามันเป็นของปลอมเนี่ยนะครับคือไอ้
ไอ้คนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยนะฮะก็ยังถูกแรงกดดันทางสังคมที่จะทําให้เขาแบบไม่กล้าฟ้องหรือว่ารู้สึกว่าฟ้องแล้วเขาจะเสียมากกว่าได้ครับเพราะว่าเขาก็มีท้อยคิดท้อยทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบเขาก็มีสื่อมีอะไรมากมายที่เขาสามารถจะออกมาแก้ตัวได้นะครับก็จะถามว่าคิดว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะสร้าง power ไปแก้ถ้า power ทางสังคมหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในเรื่องนี้ได้ครับเชิญเลยค่ะสปีกเกอร์ท่านไหนก็ได้ค่ะขออนุญาตคุณพีทค่ะครับเขาบอกผมไม่ได้มองในมุมของฝั่งโอเคองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเรามีอยู่แล้วทางพี่สารีเอ่ยหรือทางสคบเอ่ยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆผมมองเนื่องจากเป็นนักกฎหมายเนาะเราก็เลยมองในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าส่วนหนึ่งด้วยนะครับว่าเวลาทำไมเวลาเขาฟ้องเนี่ยส่วนใหญ่ค่านิยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นตำรวจก็ถ้าไม่ใช่คดีที่แบบอีกฝั่งนึงมีทนายมาสู้ตั้งแต่ต้นนะเนาะบางทีเขาก็โอเคทำสำนวนส่งฟ้องไปก่อนเดี๋ยวอัยการก็คงไปกันกรองอีกแหละอัยการบางทีก็ถ้ามันไม่ได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมหรือมันไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นทนายที่ต่อสู้อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็อาจจะแบบอ้างขอความเป็นธรรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคดีชาวบ้านปกติเนี่ยโอเคบางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรก็ฟ้องศาลไปก่อนไม่เป็นไรถ้าคุณถูกหรือคุณก็ค่อยไปว่ากันในศาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยก็คือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆมันมีกระบวนการกันกรองแต่ชั้นตำรวจชั้นพนักงานอัยการที่จะช่วยกันกรองคดีให้ไปถึงศาลอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจละกันคือผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆถ้ามีอัยการหรือมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้านล่างนะครับก็อาจจะขึ้นมาเสริมหน่อยนิดนึงว่ามันมีแรงกดดันอะไรไหมว่าต้องฟ้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าคุณถูกผิดคือเขาก็มองว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีดุลพินิจในการที่จะบอกว่าถูกหรือผิดแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณมีอำนาจตามกฎหมายมีดุลพินิจในการจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ได้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าถ้าคดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีที่เป็นทนายฟ้องเองเนี่ยพอไปศาลเนี่ยมันไม่ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยมันก็ทำให้คดีเนี่ยมันเข้าไปสู่ศาลแล้วคนที่ต้องตกเป็นจำเลยเนี่ยหรือคนที่รีวิวเนี่ยมองว่าเป็นภาระค่อนข้างมากแล้วถ้าไม่มีทนายจะให้เราเดินดุ่มๆไปที่ศาลผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่กล้านะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามแล้วกันว่าโยนเป็นประเด็นว่าในนี้เนี่ยโอเคองค์กรเรามีแต่ทีนี้เนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างไหมแล้วกระบวนการยุติธรรมตรงไหนที่จะช่วยปกป้องผู้บริโภคที่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตจริงๆนะคือก็ต้องยอมรับก่อนว่าผมอยู่ในภาคธุรกิจเดี๋ยวบอกได้เลยว่าไอ้บางทีรีวิวที่มันไม่ดีเนี่ยบางทีมันมาจากคู่แข่งที่ไปจ้างหน้าม้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไอ้พวกนี้มันก็สมควรโดนลงโทษแต่ถ้าไอ้พวกที่เป็นคนบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเราจะใช้กระบวนการยุติธรรมยังไงของเราได้บ้างเนี่ยในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณคำถามมากค่ะได้หลายมุมมองมากๆทั้งเกี่ยวกับในตัวของผู้บริโภคเองและเกี่ยวกับตัวของมุมมองกระบวนการยุติธรรมด้วยและคำถามที่คุณพีทโยนกลับเข้ามาในวงนะคะก็น่าสนใจมากเลยนะคะขออนุญาตแขวนเอาไว้ก่อนนิดนึงและก็ขออนุญาตชวนผู้ฟังของเราอีกคนนึงนะคะคุณ TCC ขึ้นมาร่วมพูดคุยกันค่ะขออนุญาตค่ะคุณ TCC เชิญเลยค่ะโอเคถ้าพร้อมตอนไหนนะคะสามารถเปิดไมค์ขึ้นมาได้เลยนะคะขออนุญาตอ่านคำถามโยนประเด็นเข้าไปให้เพิ่มเติมนะคะคำถามทักมาหลังไมค์ฝากคุณพีทเลยค่ะประเด็นเป็นอย่างนี้ค่ะคุณพีทคะคนถามของเรานะคะเจอเรื่องนี้เข้าค่ะเขาอุตส่าห์แอบเป็นแอนอนิมัสไม่ระบุตัวตนไม่ล็อกอินอะไรทั้งนั้นรีวิวโรงแรมค่ะแต่ตอนหลังจากที่รีวิวหลังจากที่กดโพสต์ไปแล้วค่ะปรากฏว่ามันสามารถระบุตัวตนเขาได้ถึงขั้นที่รู้เลยว่าเขาเป็นใครค่ะแบบนี้ค่ะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าคะแล้วมันทำยังไงได้บ้างคะเรื่องนี้ค่ะคุณพีคะคือปกติเขาไม่สามารถจะเอาข้อมูลต่างๆไปเปิดเผยได้นะครับแต่ยกเว้นว่ามันมีคำสั่งศาลหรือมันมีหมายเรียกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคืออีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าเขามีทนายเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะหมายไปหรือเขาสามารถแจ้งความดำเนินคดีเสร็จปุ๊บคือพวกนี้เนี่ยต่อให้เป็นผู้ประกอบการรีวิวที่อยู่ต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถส่งหมายไปที่ต่างประเทศเพื่อให้ขอข้อมูลว่าชื่อคนนั้นจริงๆเนี่ยเป็นใครมาได้บ้างนะครับคืออย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการที่มีอำนาจมีเงินทุนเนี่ยเขาสามารถใช้กฎหมายปิดปากเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้คือสมมติคิดง่ายๆว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการอะเนาะทางเป็นผู้ประกอบการที่รีวิวจะเป็นทริปแอดไวเซอร์อโกด้าอย่างเงี้ยมีหมายมาเราก็ต้องทำตามกฎหมายแหละครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามผมคื
กรณีที่ว่าอยู่ๆจะไปให้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าคงเขาคงไม่ได้ให้อ่ะครับแต่นี่คือผมมองจากฝั่งผู้ประกอบธุรกิจนะเขาก็มีช่องทางที่เขาจะสามารถหามาได้อยู่แล้วโดยถูกกฎหมายนะครับดังนั้นนะคะทุกท่านคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะรับรองเลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องทนเราควรอย่างนี้ที่จะติดต่อหาองค์กรที่ช่วยเหลือผู้บริโภคได้โดยตรงนะคะเช่นองค์กรของคุณสาลีและคุณมุกเองด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณพีคะคุณ TCC คะเชิญเลยค่ะเปิดไมค์ได้ไหมคะคือระหว่างรอคุณ TCC นะคือเชิญเลยค่ะค่ะพี่ ตั้งประเด็นนี้นิดหนึ่งคือก็ขออนุญาตแนะนำสภาองค์กรของผู้บริโภคนะฮะจริงๆมันไม่ใช่องค์กรของพี่และของคุณมุกนะต้องบอกว่าองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรของผู้บริโภคทุกคนพวกเราเพียงแต่มาทำหน้าที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่องค์กรผู้บริโภคอยากให้เกิดขึ้นมานานก็คือช่วยทำหน้าที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของผู้บริโภคในหลายๆด้านแล้วก็แน่นอนฮะเรื่องสินค้าและบริการเนี่ยก็เป็นด้านหนึ่งใน8ด้านที่เราอยากเห็นในเชิงที่การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในเชิงของทางนโยบายและการปฏิบัติการจริงนะฮะแล้วก็โดยตัวของสภาอย่างที่นั้นเรียนว่าเราไม่คิดว่าการคุ้มครองผู้บริโภคที่มากขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับเศรษฐกิจอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะว่าเกิดบริษัทรถยนต์ในประเทศเนี่ยประกาศเลยว่าใครซื้อรถยนต์จากประเทศไทยเนี่ย6เดือนมีปัญหาหรือซ่อม2ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นภายใน6เดือนเนี่ยคืนเงินได้ทุกคันหรือเปลี่ยนคันใหม่ได้เลยเรียนเชื่อว่ารถที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะขายดีมากแล้วก็เหมือนกันฮะกับกิจการอื่นๆบริการอื่นๆในบ้านเราเนี่ยถ้าเรียกว่าเราสามารถยกระดับไปได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือทั้งผู้บริโภคในประเทศและผู้บริโภคอื่นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะทำยังไงซึ่งสภาเนี่ยก็แน่นอนละเมื่อเกิดแล้วก็มีหน้าที่และถ้ามองในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่าเดิมเนี่ยเวลาผู้บริโภคถูกฟ้องเนี่ยเราก็มักจะมีหลักว่าเวลาฟ้องแล้วมันไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมคุณไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะแต่ขณะที่ลองคิดดูนะฮะเรียนเป็นลูกค้าไปใช้บริการถึงแม้เรียนจะมีเงินแต่เรียนก็ไม่ได้มีทนายไว้ในบ้านนะฮะซึ่งต่างจากเจ้าของโรงแรมซึ่งอาจจะมีเงินจ้างทนายได้มากกว่าดิฉันแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักว่าเอ๊ะอยู่ในศาลแล้วเนี่ยเราไม่ไปยุ่งเนี่ยผู้บริโภคยิ่งไม่มีเพื่อนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหัวใจตรงเนี้ยเราก็เลยออกแบบมาว่าอ่ะถ้าผู้บริโภคถูกฟ้องเพราะการใช้สิทธิ์ของคุณเนี่ยสภาต้องเข้าไปเกี่ยวเลยเข้าไปช่วยเลยเพราะเราถือว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยกฎหมายเรารับรองสิทธิ์เรามาตั้ง4มากกว่า40ปีแล้วนะฮะ42ปีด้วย2522เนี่ยที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายเนี่ยตั้งแต่ปี2522เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยเรามีปัญหาเนี่ยมันก็ต้องควรจะได้รับการคุ้มครองนะคะคือเรียกว่าการออกแบบตรงเนี้ยก็มีส่วนที่สำคัญเพราะฉะนั้นสภาเองเนี่ยก็คิดว่าเราต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยกันสนับสนุนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมันไม่ควรเป็นปรากฏการณ์ที่ทำได้และยอมรับได้ทำให้รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นวัฒนธรรมปกติของการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นเรื่องที่ไม่พึงจะยอมรับได้หรือว่ายังคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ดังไม่ดังมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเนี่ยมันควรจะถูกปฏิบัติเหมือนกันน่ะไม่ใช่ว่าคนนี้มีชื่อเสียงแล้วเราไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าคนนี้ไม่มีชื่อเสียงคนทั่วไปก็อาจจะไม่ช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้มีระบบมีหลักเกณฑ์ยังไงที่จะทำให้ความเป็นธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วหน้ากับทุกคนนะฮะเรียนคิดว่า
ตัวห้องนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยนะฮะนิติฮับเนี่ยเชื่อว่าเราต้องทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบเนี้ยร่วมกันที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยหน้าการไปศาลเป็นเรื่องปกติแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็ควรจะจบตั้งแต่ไม่รับฟ้องคดีอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งนี่คิดว่าทุกส่วนมันก็ต้องช่วยกันทำให้ทั้งองคาพยพในฝั่งของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเคลื่อนไปด้วยกันนะครับครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณสารีคะนิติฮับเองก็เห็นด้วยอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะทุกคนคะทำให้การเข้าถึงสิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องปกติในสังคมนะคะโอเคค่ะคุณพัชค่ะเชิญได้เลยค่ะเปิดไมค์ได้ไหมคะได้ค่ะคุณแพทย์คะคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ระบบของไมค์ของทางผับเฮาส์ด้วยนะคะเป็นกันหลายครั้งเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนะคะคุณแพทย์คะอาจจะเป็นการพิมพ์เข้ามาเพื่อฝากคำถามได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดจังหวะไหนที่เปิดไมค์ได้นะคะเชิญชวนเลยค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะมีคำถามอีกหลายครับได้แล้วค่ะที่ส่งเข้ามาคุณแพทย์เชิญเลยค่ะเชิญค่ะครับรบกวนนิดนึงพอดีอีกเครื่องนึงรู้สึกถูกมิ้วใหม่ก็เลยเปิดไม่ได้ครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ถูกฟ้องปิดปากนะครับเมื่อกี้ก็พี่สาลีมีกล่าวถึงว่าผมเองเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งที่เรียกร้องสิทธิ์แล้วก็ถูกฟ้องปิดปากเดี๋ยวเกรงว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยพูดถึงแต่ว่าถูกฟ้องคดีถูกฟ้องคดีก็เลยจะไม่ใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคนะครับเอาเป็นว่าในประเด็นในส่วนของเรื่องคำวินิจฉัยของศาลเองเนี่ยที่ตัดสินในคดีของผมที่ถูกฟ้อง84ล้านในการที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยมีพูดถึงประเด็นเรื่องโซเชียลนะครับว่าในส่วนของเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเองหรือการพูดหรือการวิพากษ์ทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นมาตรการควบคุมสังคมอย่างนึงนะครับผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของผู้บริโภคเองนะครับแต่กับการเองเนี่ยในตัวของผู้ประกอบการเองเนี่ยซึ่งในคำพิพากษาเองเนี่ยระบุเลยว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่อาจจะไม่สุจริตนะครับซึ่งศาลก็ไม่ได้รับรองให้ในประเด็นที่เข้ามาฟ้องนะครับว่าเราใช้สิทธิ์เกินส่วนแล้วก็ไขข่าวอันนี้สิ่งที่มันจะควรจะเปลี่ยนแปลงก็คือว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยน mindset เหมือนกับทางพี่สาลีกล่าวสนับสนุนสักครู่นะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องรับฟังนะครับว่าข้อบกพร่องหรือสินค้าชำรุดบกพร่องหรือการบริการที่ไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องรับฟังจากผู้บริโภคเป็นสำคัญแล้วก็ไปปรับปรุงมากกว่าที่จะมาไล่ฟ้องเพื่อที่จะป้องกันภาพลักษณ์แต่จริงๆแล้วในมันทางกลับกันภาพลักษณ์คุณเสียในกรณีที่เอาเปิดประเด็นในส่วนของเรื่องโรงแรมเนี่ยกลายเป็นว่าพอหลังจากที่ออกข่าวว่าโรงแรมเนี่ยกำลังจะฟ้องลูกค้าเนี่ยทัวร์ลงโรงแรมนี้ไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าในหน้าทางการตลาดเองที่เขาจะกู้คืนมาในของภาพลักษณ์ที่ว่าจะมีการฟ้องคดีกับผู้บริโภคเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนยกตัวอย่างในคดีของผมเองเนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นว่าเรามีเพจที่พูดถึงรถสินค้ายี่ห้อเนี้ยมา5ปีแล้วยังพูดถึงอยู่แล้วก็มีคาร์ดแอคชั่นในคดีรถรุ่นของยี่ห้อเนี้ย2รุ่นนะครับคดียังอยู่ในพิจารณาของศาลอยู่เนี่ยไอ้ภาพลักษณ์แบบเนี้ยถ้าผู้ประกอบการยอมรับเงื่อนไขตั้งแต่ที่เราเรียกร้องสิทธิ์ตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยแล้วคุณจะปรับปรุงแก้ไขเนี่ยคดีมันไม่ต้องมาลากยาวเนี่ยอันนี้คือผลเสียของผู้ประกอบการอันนี้อาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้เห็นว่าเนี่ยมันคือเรื่องจริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้ก็คือผมว่าผู้ประกอบการเองจะต้องเปลี่ยนเรื่อง mindset นะแทนที่คุณจะบอกว่าต้องรอให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องมาร้องเรียนเอาเป็นว่าคุณตั้งกติกาเลยว่าใครมาร้องเรียนเนี่ยคุณจะให้รีวอร์ดเขาด้วยซ้ำไปอันนี้ผมมีอ่านข่าวหลังจากที่โรงแรมเนี่ยมีประเด็นเรื่องฟ้องเนี่ยมีนักการตลาดคนหนึ่งว่าเอ๊ะธุรกิจเขาเนี่ยทำกลับกันนะเขาไม่ฟ้องลูกค้านะเขากลับมีการให้รีวอร์ดลูกค้าที่มาคอมเพลนเขาเป็นคุกกี้ด้วยแล้วก็พนักงานของธุรกิจนะยังบอกเลยว่าเราจะแจกคุกกี้เสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่าการที่เราจะไปแก้ไขหรือเปล่ากลายเป็นว่าในผลลัพธ์ท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องร้องเรียนกับน้อยลงนะครับเพราะว่าทุกคนนะในองค์กรเองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับอันนี้มันเป็นผลดีของธุรกิจเองนะครับอันนี้ผมฝากประเด็นไว้เท่านี้ครับ
ขอบคุณคุณพัทมากเลยค่ะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะจริงๆแล้วในขั้นตอนของกฎหมายต่างๆมันมีอีกหลายกระบวนการมากที่อยู่ก่อนหน้าที่มันสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เยอะมากโดยเริ่มต้นจากการพูดคุยกันก่อนอย่างที่คุณสาลีใช้คำว่าที่ตั้งอันนี้เคยรู้สึกอยู่ในสมรภูมิมากบางทีถ้าเกิดเป็นจังหวะที่เราได้พูดคุยกันก่อนค่ะในฐานะผู้บริโภคเองการพูดคุยโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ชี้จุดตรงไปที่ปัญหาและในฐานะผู้ประกอบการการรับฟังโดยที่ต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงบริการของเราเราจะไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นยืดยื้อเจรจาฟ้องร้องหรือแม้แต่การขึ้นโรงขึ้นศาลกันอย่างที่คุณพัชเล่าให้พวกเราฟังได้เลยนะคะทุกอย่างมีทางออกจริงๆแต่ถ้าเกิดไม่ไหวแต่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ากฎหมายเป็นที่พึ่งและเข้าใจง่ายขึ้นทุกๆครั้งที่เราพูดคุยกันในห้องนิติฮับของเราค่ะค่ำคืนนี้นะคะก่อนที่เราจากกันไปนะคะเอ๋ยจะขออนุญาตนะคะสปีกเกอร์ทุกท่านนะคะแต่ท่านประมาณสัก30วินาทีนะคะในการพูดสรุปของเราวันนี้ในหัวข้อของเราวันนี้ค่ะรีวิวยังไงไม่ให้โดนฟ้องยังไงไม่ให้สถานประกอบการเจ๊งนะคะเอ๋ยขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณหัสดีในการปิดจบห้องของเราค่ำคืนนี้ค่ะเชิญค่ะถ้าในหัวข้อของเรานะครับวันนี้ครับรีวิวยังไงให้ไม่ได้โดนฟ้องหรือฟ้องไงไม่ให้เจ๊งนะครับผมขอพูดในแง่ของนักรีวิวหรือคนที่เป็นลูกค้าแล้วกันนะครับรีวิวไม่ให้โดนฟ้องเนี่ยสำหรับผมมองว่าเรารีวิวที่แฟกต์ครับเอาความจริงเป็นที่ตั้งแต่บางคนมันก็จะเซนซิทีฟนะครับว่าแฟกต์เนี้ยมันใช่แฟกต์จริงๆหรือเปล่าเช่นถ้าเป็นผมนะครับแฟกต์ที่เกิดขึ้นมันควรจะรีวิวในลักษณะของต้นเหตุที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นเราไปพูดให้ใครฟังในโรงแรมไปแจ้งให้ใครในบริษัทพนักงานคนไหนฟังสิ่งที่โดนตอบรับและแนวทางแก้ไขของโรงแรมเมื่อจนสุดท้ายแล้วผมมองว่าเอาให้มันจบจนถึงว่าเราเช็คเอาท์ไปโรงแรมแล้วเนี่ยแล้วเรากลับมารีวิวด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดว่าอย่างที่บอกครับเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดยังไงเกิดกับใครแล้วโรงแรมแก้ปัญหายังไงเอาให้มันเป็นสตอรี่ตั้งแต่จนต้นน้ำจนปลายน้ำครับแล้วเขียนรีวิวในแฟกต์อันนี้ผมมองว่ามันเป็นการรีวิวในลักษณะของ customer experience มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่บอกอะครับว่าพอเราออกจากโรงแรมแล้วเราออกมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ณตอนเขียนรีวิวมันไม่ได้สูงเหมือนตอนที่เราประสบปัญหาอยู่แล้วครับดังนั้นผมมองว่าการเขียนรีวิวอาจจะใช้คำได้ถูกและสละสลวยมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของผมขอเพิ่มประเด็นอีกนิดนึงครับอันเนี้ยผมต้องยอมรับจริงๆว่าก่อนหน้านี้การเขียนรีวิวของทุกๆคนนะครับมันมีต้นแบบมาจากบล็อกเกอร์หลายๆท่านซึ่งเป็นการเขียนรีวิวค่อนข้างที่จะพูดผงผางตรงไปตรงมาแล้วก็เน้นไปเรื่องของการเขาเรียกกระแสสังคมอะครับเขียนยังไงให้สังคมรู้สึกดราม่าเขียนยังไงให้สังคมเป็นที่จดใจของสังคมเพื่อให้ผมขอเช็คว่าแอร์ไทม์ในโซเชียลครับมันดังมากขึ้นอันเนี้ยผมมองว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นค่านิยมที่ผิดมากๆสำหรับบล็อกเกอร์ใหม่ๆครับหรือประชาชนทั่วไปซึ่งเข้าใจว่าการเขียนรีวิวแล้วเรียกกระแสดราม่าจะทำให้คนมาสนใจฉันทำให้โรงแรมเนี่ยมาดูแลฉันได้ดีขึ้นแล้วก็มาให้เขาเรียกว่าสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งอะไรนะสิ่งปลอบใจละกันผมขอใช้คำนี้สิ่งปลอบใจได้มีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งอันนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นค่านิยมที่ผิดมากๆผมไม่สนับสนุนเลยเพราะหนึ่งเลยคือคุณไม่ได้พูดแฟกต์คุณเรียกกระแสสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการเขาก็เจอกระแสสังคมในขณะเดียวกันเมื่อไปถึงจุดๆนึงแล้วสังคมเจอความจริงขึ้นมามันย้อนกลับไปที่ตัวรีวิวเองครับว่าคุณเป็นคนยังไงคุณเขียนอะไรไว้สุดท้ายแล้วสิ่งนี้ครับ
มันก็จะอยู่ในโซเชียลไปอีกนานเลยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงของชีวิตเลยครับว่าจะทำให้คุณดำเนินชีวิตยังไงส่วนเรื่องของผู้ประกอบการที่จะมาฟ้องคนรีวิวผมขออยู่อย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยการฟ้องคนที่เป็นเขาเรียกว่าดัมมี่รีวิวหรือรีวิวปลอมก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการทำได้ครับแต่ในระหว่างเดียวในขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้คือคุณจะแยกยังไงระหว่างรีวิวปลอมกับรีวิวจริงและรีวิวที่เกิดขึ้นผมก่อนว่าก่อนที่คุณจะฟ้องอะครับคุณดูหรือยังว่าวันที่เขาอยู่นะการใช้บริการของคุณนะครับเขายังอยู่โรงแรมคุณได้เข้าไปซิมพัตตี้ก็ได้ไปเข้าอกเข้าใจเขาหรือยังไปเห็นอกเห็นใจเขาหรือยังไปช่วยเหลือเขาหรือยังเมื่อคุณช่วยเหลือเขาแล้วปลอบประโลมเขาแล้วหรือดูแลในลักษณะของดีที่สุดในณที่ผู้ประกอบการทำได้ผมเชื่อว่าลูกค้าไม่มารีวิวให้คุณฟ้องหรอกครับแล้วคุณจะได้ใจลูกค้าไปและเป็นปากต่อปากมากกว่านี้อีกขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหัสดีมากเลยค่ะพูดไปแล้วก็สะกิดเหมือนกันนะคะหลายๆครั้งโรงแรมจัดการแก้ปัญหาให้เราเรียบร้อยแล้วเราพอใจละเราก็เลยไม่เขียนเนาะว่าเอาจริงๆมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วโรงแรมจัดการปัญหาให้เรายังไงได้บ้างในมุมมองผู้ประกอบการถ้ามีคนเขียนว่าเขาจัดการแก้ปัญหายังไงให้กับลูกค้าได้บ้างมันก็น่าชื่นใจเหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะและเช่นเดียวกันในฐานะของผู้ประกอบการนะคะมีอีกหลายวิธีมากที่ไม่ใช่การฟ้องผู้บริโภคที่ไม่ใช่การฟ้องลูกค้าเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเราทรีตคนอื่นๆในสังคมยังไงเราทรีตลูกค้าคนต่อไปยังไงฝากด้วยค่ะคราวนี้ไปต่อที่คุณมุกเลยค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็พงทิ้งท้ายในเรื่องของยืนยันเรื่องของเรื่องความสุจริตในการรีวิวอะค่ะก็คือถ้ารีวิวถ้าผู้บริโภครีวิวโดยสุจริตก็คือรีวิวไปตามประสบการณ์ที่แท้จริงนำเสนอข้อมูลโดยไม่บิดเบือนเนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรจำเป็นต้องกังวลเพราะว่าในกฎหมายเองก็มีช่องที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังก็คือยังต้องเตือนอยู่เสมอคือผู้บริโภคก็ควรระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำโดยรวมอะค่ะในการรีวิวเพื่อให้การรีวิวนั้นนะคะเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งฝ่ายของผู้บริโภคเองที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่รีวิวเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคคนอื่นๆที่เข้ามาติดตามดูและอ่านแล้วก็ก่อนที่เข้าไปใช้สินค้าหรือบริการต่างๆแล้วก็ในทางกับการเองก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการของตัวเองค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะถูกต้องที่สุดเลยค่ะคุณมุกขอบคุณมากเลยค่ะหัวข้อวันนี้นะคะรีวิวยังไงให้ดูสุจริตใจมากที่สุดเหมาะแล้วจริงๆกับสิ่งที่คุณมุกเล่าให้เราฟังแชร์ให้กับเราฟังวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะในคราวนี้ไปต่อที่คุณสาลีค่ะเชิญค่ะคือใช่เลยค่ะคือโดยส่วนตัวก็สับสนให้ผู้บริโภคกล้าหาญนะเมื่อไหร่ที่คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ติดลบเป็นบวกหรือเป็นศูนย์เนี่ยเราจะแนะนำให้ปฏิบัติการแล้วก็เชื่อว่าความกล้าหาญของผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ไม่กลัวที่จะพูดความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยให้ได้เนี่ยคิดว่าเราต้องช่วยกันคือสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นบรรทัดฐานทางสังคมของเราให้ได้ฮะการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแล้วก็ถือเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับกันได้นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นค่ะเรียนก็สนับสนุนให้ผู้บริโภคเนี่ยกล้าหาญกล้าที่จะพูดความจริงกล้าจะพูดในสิ่งที่ตัวเองเจอประสบการณ์ที่เจอกับการใช้สินค้าหรือการใช้บริการอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะค่ะก็ให้กำลังใจผู้บริโภคค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวถ้าถูกฟ้องอย่างน้อยถ้าสภาไม่ล้มหายตายจากไปก่อนเนี่ยคุณมีเราเป็นเพื่อนแน่นอนค่ะค่ะ
ในฐานะผู้บริโภคได้ยินแล้วรู้สึกอุ่นใจมากค่ะพี่สารีคะขอบคุณมากค่ะกับองค์กรของพี่สารีวันนี้ของทุกคนสิต้องขออภัยค่ะของทุกคนของผู้บริโภคทุกคนนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะที่เราใช้สิทธิ์แล้วเราถูกคุกคามแบบนี้นะคะขอให้นึกถึงองค์กรนี้ค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะขออนุญาตปิดจบคำคืนนี้กันที่คุณพีทเลยค่ะขออนุญาตค่ะคุณพีทครับขอบคุณครับจริงๆในประเด็นนี้นะครับเราก็ผมก็อยากจะให้มองทั้งทุกฝั่งแหละนะครับที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับหนึ่งคือตัวผู้บริโภคเองนะครับตัวผู้บริโภคเองเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือเราควรจะต้องรู้สิทธิ์ของเรานะครับว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเราทำอะไรได้แค่ไหนนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าต่อไปในระบบการศึกษาเราก็ควรจะต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะไรเราก็ยอมเอะอะไรเราก็กลัวนะครับจริงๆทุกคนเนี่ยถ้าตัวคนเดียวเล็กๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีพลังนะครับแต่ถ้าเราสามารถรวมตัวกันได้เนี่ยนะครับเราก็จะมีพลังอย่างยิ่งนะครับในการต่อรองแล้วก็ไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเราได้นะครับส่วนที่สองก็คือในส่วนของตัวผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับคุณมีอำนาจมี power อยู่แล้วนะครับแต่วิธีที่จะชนะเนี่ยนะครับไม่ใช่การฟ้องร้องนะครับคือคุณต้องชนะใจลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นการชนะใจลูกค้าเนี่ยคุณก็ต้องไปคิดดูว่าคุณจะทำยังไงได้บ้างนะครับเกิดปัญหาจริงนะครับแบบเมื่อกี้มีคนยกตัวอย่างคุณเสนอคุกกี้ให้ไหมถ้าคนตรวจเจอปัญหาตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าก็ไปลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆผมทำงานกับองค์กรฝรั่งเนี่ยผมบอกไปเลยว่าเราแทบไม่อยากมีปัญหากับลูกค้าเลยเรากลัวลูกค้ามากนะครับเพราะว่าลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยบางครั้งต่อให้ลูกค้าจะผิดก็ได้นะพูดตรงๆบางเคสเราเคยเจอมาลูกค้าผิดจริงนะครับแต่พอเวลาเขาไปพูดต่อเนี่ยบางทีกระแสสังคมเนี่ยนะครับมันตีกลับมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะเอาชนะลูกค้าเนี่ยผมมองว่าการฟ้องร้องเนี่ยแทบจะเป็นหนทางสุดท้ายละอันนั้นเราต้องมั่นใจจริงๆว่าลูกค้าเนี่ยเป็นรีวิวปลอมเป็นคนที่ตั้งใจมาใส่ร้ายเราเต็มที่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่อยากจะฝากไว้แล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็คือในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะครับมันควรจะต้องเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่านี้นะครับเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับตัวผู้บริโภคนะครับเราสามารถที่จะเดินไปที่ศาลได้เองได้เลยหรือแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีได้เลยว่าถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยฟ้องเพื่อปิดปากคนที่โดนฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับสามารถเรียกค่าเสียหายเนี่ยศาลสั่งให้ได้เลยไม่ต้องมาฟ้องกลับไม่ต้องมาฟ้องแย้งอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมนะครับมันการลดการปิดปากเนี่ยก็จะหายไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตำรวจอัยการเนี่ยอาจจะเป็นที่พึ่งนะครับไม่จำเป็นบางครั้งต้องไปถึงศาลมองว่าตัวเองไม่มีอำนาจอะไรอย่างงี้จริงๆคุณมีอำนาจนะครับตามกฎหมายเนี่ยคุณมีอำนาจในการที่จะกันกรองนะครับก่อนที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ทั้ง3ส่วนตามนี้ละครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพีทมากเลยค่ะวันนี้นะคะครบทุกมิติจริงๆทั้งในมุมมองของผู้ประกอบการและผู้บริโภคความจริงถ้าตั้งใจฟังนะคะเราไม่เพียงแต่ได้ประโยชน์ในส่วนมุมมองของคนที่อยากรีวิวและคนที่อยากได้รับคอมเมนต์แต่เผลอๆฟังดีๆนะคะได้มุมมองในเชิงมาร์เก็ตติ้งด้วยดังนั้นค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณนะคะสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านของเราจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดค่ำคืนนี้ค่ะคุณสารีอ๋องสมหวังนะคะดร.พีรพัฒน์ฝอยทองคุณกรกนกใจแก้วและคุณหักษดีอังคณาวินค่ะขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านที่อยู่กับเรามากๆค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนค่ำคืนนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากทางเพจ Facebook ของนิติทัพของประชาไทยและที่ฟังกันอยู่ตลอดคลับเฮาส์ขอบคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะคะอาจจะหยิบขึ้นมาได้ไม่ครบถ้วนด้วยข้อจำกัดของทางเวลาขอบคุณมากๆที่เปิดใจรับฟังกฎหมายให้ใกล้ตัวและก็ใกล้คุณมากขึ้นค่ะคำคืนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝันดีค่ะทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีครับท่านค่ะสวัสดีคุณพีทต้องมาช่วยงานพี่นะสวัสดีครับเข้าได้เลยครับพี่ทักมาได้เลยครับยินดีครับคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับพี่